เจ้าภาพแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก็หัวข้อของเราวันนี้นะครับบอร์ดในอาเคีรผมอยู่ในบ้านเมื่อกี้ก็เห็นโคโศกเถียงกับคนฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันคืออะไรมันคือบอร์ดมันคือบอสมันคือบอร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าคณะกรรมการหรือบอร์ดบริหารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า,าภาษาไทยนี่ก็จะชัดนะครับบอใบไม้ออ่างดอเด็กบอร์ดเนี่ยตาบอร์ดเนะี่ย ไม่ใช่บอสไม่ใช่บอดบริหารอะไรอย่างนั้นนะครับบอดในวันอาคิรอเอาประเด็นนี้หรือหัวข้อนี้มาพูดกับพี่น้องเนื่องจากเรื่องนี้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุรตาา์ตอฮาในช่วงท้ายๆเพื่อเป็นการย้ำเตือนกับตัวของเราทุกคนว่าในดุนยานี้ต้องแสวงหาความจริงความถูกต้องไม่ยึดต,ติดกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกับคนหนึ่งคนใด กับมัธยบัหนึ่งมัธยบัใดกับพวกหนึ่งพวกใดสิ่งที่เราจะต้องยึดอัตมส,สุขที่ต้องจับให้นั่นคือกีตาบุลุษและกัสุนนะของท่านนาบีสุลตรอหฮฺวลหฮิวะสัลลัมปกติผมเนี่ยจะบรรยายนี่จะไม่ค่อยได้ทานอาหารก่อนถ้ากินก็กินนิดหน่อยนะครับถ้าบรรยายเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นกะปิก็อย่าว่ากันนะพระยยซูเอมนี่เลี้ยง เลี้ยงน้ำพริกกะปิแล้วก็กับข้าวอื่นๆนะครับก็ขอ,ขอมาอัพด้วยคนแถวหน้าอาจจะมีกลินกะปิไปบ้างนะครับอาจจะแรงไปน็นหุ่นเมื่อกี้ก็ไปแปลงฟันมาแล้วด๋ยวกลัวเดี๋ยวข้างหน้าหน้าเย,ยนะครับอหัวข้อของเราเนี่ยบทในวันอาคาีโรวันนี้เราทุกคนเนี่ยผมว่าที่นี่ก็ไม่เห็นว่ามีใครตาบอดนะตาดีอาจจะมีฝ้าอาจจะมีมัวอาจจะมีพ้าไปบ้างผมก็มีและมีเริ่มอาการแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นวัยรุ่นหน่อยตอนนี้ก็วัยรุ่นนะแต่มันตอนปลายแล้ววัยรุ่นหน่อยนี่ก็โอเคตาเราก็มองเห็นชัดเจนนะแต่พอเริ่มอายุมีขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ในส่วนใหญ่ก็มีแว่นต้องมันตามันพร่ามันมัวกันหมดแล้วเป็นการชี้เห็นว่านี่คืออะไรครับสิ่งที่เราให้เนี่ยมันย่อมมีการการลดลงไปสายตาที่เคยชัดเจนก็พร่ามัวไปฟันที่เคยเต็มปากนี่ก็เหลือไม่ครบ ลิ้นคำพูดที่เคยพูดจะชัดเจนฉะฉานตอนนี้ก็พูดตะกุกตะกักเมื่อก่อนจําอะไรดีนึกอะไรได้แป๊บเดี๋ยวนี้นี่นานเดินไปหลังบ้านน่ยกำพึงจะนึกออกกระดูกกระเดี่ยวกําลังวังชานี่มันถอยอลัลลอฮ์บอกในกุรอานตอนแรกมาเนี่ยอ่อนแอแล้วก็อลัลลอฮ์ให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็อลัลลอฮ์ให้เนี่ยค่อยลดลงมาอีกเป็นชายบ้าเป็นคนแก่ตอนได้เกิดมาเนี่ยอ่อนแอใช่ไหมล่ะยังรอง้องยังนอนอยู่ไม่มีใคร เกิดมาแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเลยมนุษย์เนี่ยแปลกนะเกิดมาเนี่ยนอนนอนอยู่น้มนอนกันนะกว่าจะกว่าจะค่อยๆลุกแล้วก็เดินได้แต่สัตว์ดัวรอดดิคลอดลงมาเป็นไงลูกวัวลูกแพะลูกแกะคลอดมาเดินเฉยเลยเออแต่มนุษย์นี่ไม่มีใครนะว่าคลอดออกมาแล้วก็วิ่งเลยหรือเดินเลยนะลุกึืนยืนเลยก่อนนอนก่อนแล้วเราก็ให้ค่อยแข็งแรงขึ้น นะค่อยๆต่อแตะต่อแตะแข็งแรงเป็นหนุม่มอายุยี่0บสาสิแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยๆให้ร่างกายเนี่ยถดถอยลงมานี่คือมนุษย์นี่คือดุนยาที่มาแล้วก็ไปเรามาอยู่ตรงนี้อยู่กัน60ปี70 70ปีเดี๋ยวก็ไปผมนี่ก็อาจจะไปก่อนที่พี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่รู้่ึงอาจารย์วาระที่ยววัดกำหนดฉะนั้น เมื่ออัลลอฮฺมัลลาให้ชีวิตของเราอยู่ในดุนยานี้อาจจะ60ปีเจสปีหรือมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องเก็บเกี่ยวความดีให้มากที่สุดเพราะไปวันกิยามาแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาในดุนยาแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะไปพูดจะไปบอกกลอจะไปตัดพอ่อจะไปแสดงความเสียใจเศร้าผิดไปแล้วนี่จะกลับมาเนี่ยมันไม่ได้อัลลอฮฺบอกในสุรอตตาบานะมุนสุรอันมุนที่เราเรียกตาบากันนะ ใบวันกียรมาคนที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราถ้าเราฟังแล้วใช้ปัญญาเนี่ยเราคงไม่ต้องมาอยู่ในนรกแสดงว่าในดุนยาเนี่ยไม่ฟังแล้วก็ไม่ใคร่ครวนอัลลอฮ์บอ่ากอู้เรากุนนานัสมาอูก็ลูเรากุนนานัสมาอูอานาอกิลูมาคุนนาฟิอัชฮาบิสซอร์อัลลอฮ์ลให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะกล่าวว่าเรากุนนานัสมาอู ดุนยานะ่ยวันนั้นนะ่ยตอนที่เราอยู่ในดุญญนยาเนี่ยถ้าเราฟังเอานะกิลูหรือเราใช้ปัญญาอากินเนี่ยใช้ปัญญาที่อลเลาะให้มาเนี่ยเราคงไม่ต้องมาเป็นชาวนารกอย่างนี้เราแล้วถามวันนั้นนะ่ยมันเสียใจมันเศร้ามันสลดแล้วเนี่ยมันแก้อะไรได้อะครับมันแก้อะไรไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แค่ได้แต่พูดได้แต่เศร้าอย่างเดียว ฉะนั้นประเด็นที่จะพูดกับพี่น้องในวันนี้ก็คือว่าบอดในวันอาคีรอแล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นสหายของท่านนาบีที่ร่างกายเขาอาจจะพิกลพิการร่างกายเนี่ยเขาอาจจะขาเป๋ตาของเขาเนี่ยอาจจะบอดผิวของเขาเนี่ยอาจจะดำซึ่งในสายตาของทั่วไปเนี่ยไม่ชอบคนผิวดำคนทั่วไปนี่ไม่ก็ชอบเห็นคนดำโดยเฉพาะบ้านเรา แต่คนแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นโซนเราเนี่เห็นคนดําก็ไม่ชอบใช่ไหมชอบเขาขาวชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่สีผิวไม่ไดีดูที่เชื้อชาติไม่ได้ดูว่าสูงหรือเตี้ยหรือชายหรือหญิงอัลลอฮ์ไม่ดูตรงนั้นแต่อัลลอฮ์ดูที่หัวใจอัลลอฮ์สุมาตาลาเล่าเรื่องนี้ที่บอกว่าบอดในวันอาคีรอนนี่ จริงๆแล้วในดุนยาเนี่ยตาเขามองเห็นเขามองเห็นเขาเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างและเขาเห็นสัจธรรมด้วยอ,อัลฮักเนี่ยสัจธรรมเนี่ยอัราซีรอนเนี่ยเขาเห็นฮุจยาหลักฐานทั้งหลายเนี่ยกุรานฮะดีษเนี่ยเขาเห็นเขาได้ยินแต่เขาไม่เอาลืมอัลลอฮ์ลืมองค์การของอัลลอฮ์ลืมอายะอันกุรานอัลลอฮ์จึงบอกว่า ว man أ อ ر ض อ ن ذكري فإن له معيشة ล ن, ن ك ูใาอที่อ أعرض ผินหลังให้กับการนำลึกถึงข้าอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะมีชีวิตที่คับแคบแม้ว่าจะมองภายนอกว่าเขามีบ้านใหญ่โตมีรถหลายคันมีที่ดินเยอะแยะแม้ว่าจะมองภายนอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่ในใจของเขามันมีความร้อนรุ่ม มันมีความสับสนมันมีความโอลแมนอะไรในใจของเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่บนทางนําทําไมอหครับสัมภาษณ์หลายๆคนที่มาเข้ารับอิสลามทําไมเหะครับความรู้สึกเขาเป็นไงหนึ่งในคําตอบหรือว่าคําที่ถามไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรครับโอ้รู้สึกว่ามันโล่งเลยเพราะอะไรสแสวงหาสัจธรราอัลลอฮ์ก็ให้ใครอยากได้ทางตรงอัลลอฮ์ให้ ใครไม่เอาเอาลัลลอฮ์ก็ไม่ให้ทําไมอ่ะก็ตัวของเขาเลือกเองไงไม่อยากได้อลัลลอฮ์ก็ปล่อยไปอยากจะหลงอ่ะไปอยากจะไปทางน ون, าู้นอัลลอฮ์ให้ไปใครที่เคยหลงผิดแล้วสวายแสวงหาทางตรงทางที่ถูกต้องอลัลลอฮ์ก็ให้กับเขาเพราะเขามีเจตนาที่ดีอลัลลอฮ์บอกไงต่อในดุนยานี้อลัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่คับแคบ ม้ว่าอะไรครับภายนอกจะดูโออาร์จะดูโอ่งโถงดูกว้างขวางก็ตามแต่ในใจเขาอึดอัดและในกูโบเขาก็จะคับแคบเหมือนกันกูโบน่ะเป็นอีกโลกหนึ่งนะอาลัมบาร์รักตอนนี้เรายังกำลังอยู่ในผมจะพูดโลกโลกที่สองทุกคนจะผ่านสี่โลกโลกของท้องแม่ผ่านมาแล้วตอนนี้อยู่โลกที่สองโลกดุนยาโลกที่สามอาลัมบาร์รักโลกที่สี่โลกอาคีโร จะใหญ่ขนาดไหนจะเนื้อที่ที่ดินเป็นร้อยไร่บ้านในปลูกเนี่ยสองงานสามงานเป็นไร่แต่พอลาตายแล้วอยู่สถานที่ไงครับกว้างสักเอาให้เต็มที่เมตรหนึ่งไม่ถึงเอาให้เมตรหนึ่งยาวเท่าไหร่ยาวสองเมตรกว้างเมตรหนึ่งยาวสองเมตรนั่นนะอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วถ้าเป็นกาเฟสเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์จะให้กูโบเนีบีบเขา นบีบอกในฮะดิษบอกว่าัตตาตัลิฟาอัลโดเลวจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยมันประสานกันเรานี่ใครมากดมาบีบแรงๆหน่อยโอ้เจ็บซี่โครงโดนต่อยหน่อยเจ็บซี่โครงแล้วลองนึกสภาพกูโบสิว่าถ้ามันบีบแล้วซี่โครงประสานกันเนี่ยมันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนี่คือความคับแคบที่อยู่ในอาลัมบาร,ร์ักในกูโบสาเหตุ ที่เราบอกว่ามันอาอรอดอนซิกรีใครที่ผินหลังให้การจากการนำลึกถึงข้าผินหลังให้อันกุรอานผินหลังให้กับอิสลามทำไมไม่เรียนรู้ทำไมไม่ศึกษาวันนี้เนี่ยไม่มีใครปิดกั้นใครวันนี้เนี่ยไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวบอกอย่าเรียนศาสนาวันนี้ไม่มีใครขังเราอยู่ในบ้านว่าอย่าให้ไปเรียนสมมุติว่ามีคนขังก็เปิดทีวีดูมีสี่ช่องแล้วก็อื่นๆอีกอะไรเยอะแยะที่ หมายถึงเรื่องราวของศาสนาดูสิอัลลอฮ์ให้เราขนาดนี้เนี่ยเราจะไม่ชุโกดเราจะไม่ขนขวายได้ไงชาวซาลาบซอฮาบะหรือชาวซาลาบบางคนเนี่ยฮะดีสบทหนึ่งเนี่ยบางทีต้องเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปเอาฮะดีสเนะี่ยบางทีเดินทางเนี่เป็นเดือนและแน่นอนพันกว่าปีไม่มีเครื่องบินไม่มีรถ ต้องเดินเท้าต้องขี่อูดขีด่มา้าขี่ลากันเขาไม่มีสื่ออย่างเราอ่ะไม่มีไมโครโฟนอย่างเราที่จะดังขนาดนี้แต่หัวใจของเขามันเรียกร้องสู่อิสลามสู่ความจริงความถูกต้องนี่คืออะไรครับผินหลังให้จกากรนำลึกถึงอัลลอฮ์สุมาตาอัลลอฮ์ให้คับแคบให้หัวใจของเขาอึดอัดพี่น้องหลายครับในอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์สุมาตาลาบอกบอกว่า ใครที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้ทางนำเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดหัวอกให้กับเขาและส่วนใครที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาหลงผิดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าประหนึ่งเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดประหนึ่งว่าเขาขึ้นสู่ชั้นฟ้าอัลลอฮ์บอกว่าฟ่าไม่รูดิลลาห์อัยยะฮดียฮฺเยชรอห์ซัดรอหูลิอิสลามว่าไม่รู้ดิลลาห์เะจันซัดรอห์ดอยยิกัะฮารจันกะอันนไม่ยัสัดงฟิสซามะ อัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ทางนําทางฮีดายะทางที่ถูกต้องกับเขา,อ,าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดหัวอกของเขาให้ได้รับรู้อิสลามฉะนั้นพี่น้องหลายครับตัวสอบเลยไม่ต้องเอาใครเอาตัวเราถ้าเรารู้สึกเบิกบานมีความสุขกับการเรียนอันกุรอานเรียนสุนนะนบีเรียนหลักการาศาสนานั่นขอให้รู้ว่านั่นเป็นอาลามะเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้อยู่ในทางนําที่ถูกต้อง ส่วนใครที่อะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าส่วนใครที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาหลงผิดอัลลอฮ์บอกว่ายะจะอันซอดรอวดยิกลฮาราจันะอันนมายสซาอดุฟิสมะอายะนี้และคุรานทั้งหมดถูกประทานลงมาตอนที่นบีมีชีวิตอยู่เมื่อนบีวะฟาดก็คือเดือนรอบินเอวาวันปีฮิจรอที่11นั่นหมายเขาว่าวะฮีนั้นจบมาถึงตอนนี้ฮิจรรที่หนึี่ พันกว่าปีนบ,บุนบ,บีพูดเรื่องนี้ก็คืออัลกุรอานเมื่อพันกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับไม่มีวิทยาการทางด้านอาวกาศหรือด้านการบินแน่นอนและนี่เป็นการชี้เห็นว่าอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าเพราะคนที่ชื่อมุฮัมมัดอิบนีอับดิลละเป็นคนที่อุมมียุนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่มุฮัมมัดสามารถนําคําอะไรที่มันสุดยอดอ่ะใครที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาหลงผิดอัลลอฮ์จะให้เขาอึดอัดบอยยีกอลฮารอจันอึดอัดคับแคบว่าอกของเขา่ะนะประหนึ่งว่าเขานั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าและเรื่องนี้คือความจริงยิ่งขึ้นสู่มากชั้นบรรยากาศมันก็จะมีความกดอากาศตำ่ำ ใครที่เรียนเรื่องวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเรื่องของการบินนักอวกาศนักบินแน่นอนเขาต้องเรียนรู้พวกนี้ยิ่งขึ้นสูงยิ่งสูงมากมันก็จะมีความกดอากาศที่ต่ำซึ่งไม่เหมือนกับพื้นดินหรือพื้นที่ปกติที่เราอยู่ที่เราอยู่อลัลลอฮ์ให้มันปรับสมดุลของมันแรงโน้มถ่วงหูของเราก็จะได้ยินปกติแต่พอเราขึ้นสู่ที่สูงแน่นอนเครื่องบินขึ้นไปเนี่ย ใครที่นั่งบินเนี่ยเขาจะบอกว่า33,000ฟุตก็ประมาณ10กิโลเมตร3ฟุตประมาณ1เมตรใช่ไหมสามหมื่นสามพันฟุตเนี่ยก็ประมาณ10กิโลเมตร11กิโลเมตรประมาณนี้บินสูงมากและคนที่ขึน้นเครื่องบินนี้จะรู้ว่าหูจะอะไรครับหูจะอื้อเนื่องจากว่าแรงกดอากาศเนี่ยมันต่ําแน่นอนในเครื่องบินเนี่ยก็ต้องปรับให้พอๆกับพื้นดินตัวไปนั่นปรับแล้วนะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าอื้อเพราะแรงอากาศข้างนอกเนี่ย มันไม่เหมือนกันข้างในเครื่องบินก็ต้องปรับและเมื่อขึ้นไปสู่ที่สูงออกซิเจนก็จะน้อยเมื่อน้อยไปไงครับการหายใจก็ไม่ลำบากก็จะรู้สึกอึดอัดนี่นบีมุฮัมมัดพูดอายะที่เอารบอกตรงนี้เนี่ยพันกว่าปีที่แล้วและเรื่องนี้เนี่ยมาพิสูจน์ได้ตอนไหนไม่นานเพราะจะพิสูจน์ได้ก็คืออะไรครับคนที่ขึ้นไปคนที่ไปสู่อวกาศคนที่ เครื่องบินเกี่ยวกับการบินวิทยาการวกนี้ก็จะรู้เห็นไหมครับใครศึกษาอัลนกุรอานแล้วเปิดหัวอกของเขาแสวงหาความจริงความถูกต้องนี่เขาจะได้เห็นสาสัจธรรมเพราะคำภีร์เล่มนี้เนี่ยไม่ใช่มาเมื่อปีสิปี20ปีแต่พันกว่าปีมาแล้วแล้วก็จะถูกอ่านถูกใช้ถูกสอนไปจนถึงวันเกียร์มาจนกว่าอัลลอฮ์จะยกขึ้นไปจนกว่าอัลลอฮ์จะยกขึ้นไป ซึ่งมันก็จะไม่เหลือแล้วคำว่ายกขึ้นไปนี่ที่อุลมามะอธิบายว่าลบไปจากหัวใจของคนที่ท่องจําหายไปหรือหายจากมุสฮับหรือมุสฮับหายไปตัวหนังสือหายไปและวที่โบถูกลบกายวันเกียร์มถูกลบคนที่ฮาฟิดกุรอานจะถูกลบจะหายไปนั่นหมายความว่ามันจบแล้วกุรอานไม่อยู่แล้วที่พวกเราที่พวกเราเบิกบานมีความสุขเพราะมีกุรอาน ถ้าชีวิตของเราไม่มีกุรอานเนี่ยถามว่าเราจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตของเรานี่จะไปทางไหนกันแต่อัลลอฮ์อะไรครับอัลลอฮ์ให้กุรอานมาและให้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสลริมมาอธิบายมาชี้แจงฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าใครที่ผิดหลังให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขามีอะไรครับชีวิตที่แคบแคบแล้ะเราบอกต่อว่านะชูรูฮูเยามันกิยามติอัมานี่ไงหัวข้อ แล้วอัลลอฮ์บอกว่าและเราจะรวมเขาในวันกิยร์มาในสภาพที่อะมาแปลว่าอะไรครับตาบอดตาบอดครับไปวันกิยร์มาตาบอดวันนะชูรูฮูเยวมนกิยา์มาติอะมาเขาพูดกับอัลลอฮ์ว่าไงรู้ไหมคนเนี้ยก็ลอรับบิลิมาฮ์ชัรตานีอะมาวกอดกุนตุบาซีรอโออัลลอฮ์ Allah, ทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยในสภาพที่ตาบอดละ่ะ ทั้งทั้งที่ในดุนยาเนี่ยฉันตามองเห็นกล่าวรบบิลิมาฮัสชะตานีอะมมวะกอดุคุนตุบาซีรออัลลอฮ์ทำไมให้ฉันตาบอดในดุนยานี่ฉันตาดีพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิละตาเห็น,น,ญญน,น,หนถ้าตาบอดแล้วใจสว่างอัลฮัมดุลิละแต่ถ้าตาสว่างตาเห็นแล้วใจบอดจบครับ เราทุกคนอยากตาดีอยากตามองเห็นอยากใจสว่างกันหมดแต่ถ้าหัวใจของเขามันบอดตามันเห็นนี่แหละแต่ใจมันบอดความดีมันก็จะไม่เข้าไปในหัวใจและนี่คือความหายนะส่งคนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทำไมรวมฉันเอามาอยู่วันนี้วันเกียยมาในสภาพที่ตาบอดละ่ะทั้งตนที่ในดุนยาทาไมครับเห็น อัล ok l ab, l a ์จึงบอกกะดาดิกะก้อละกะดาดิกะอัตักะอายาตุนาฟานาซีตาฮาวะกะดาดิกันเย้ามะตุนซาคำตอบเดียวคำตอบเดียวเพราะในดุนยาเนี่ยลืมอะไรครับลืมอันกุรอานไม่สนใจก้อละกะดะก้อละกะก้อละกะดาดิกะอัตักะอายาตุนาฟานาซีตาฮามีอาญาของเรามามีรอซูลมา มายังเจ้าแล้วแต่เจ้าเนี่ยลืมวันนี้เจ้าก็จึงถูกลืมเหมือนกันถูกปล่อยให้ไปอยู่ในนรกโดยไม่สนใจใดีพี่น้องดูช่วงสามสี่อายาตรงนี้ที่าเราบอกเป็นช่วงท้ายของสูรอตตอฮา,าผินหลังให้อลลอออัลลอฮ์จะให้ชีวิตคับแคบอึดอัดแล้วก็อะไรครับแล้วก็อัลลอฮ์จะรวมเขาในวันกียร์มในสภาพท่ตาบอด แล้วเขาก็บอกอัลลอฮ์ว่าทาไมให้ฉันตาบอดท,ทั้งที่ในดุนยาฉันตาเห็นอัลลอฮ์บอกว่านั่นนะ่ะมีอายะห์มาแล้วมีกุรานมาแล้วมีฮะดีฟมีรอซูลมาแล้วแต่ปฏิเสธวันนี้เนี่ยไม่สนใจถูกปล่อยให้ไปอยู่ในนรกฉะนั้นวันนี้ครับต้องสนใจต้องเอาใจใส่วันนี้ไม่มีใครบังคับมาเรียนที่นี่ผมก็ว่าไม่มีใครบังคับเราคนที่ไม่มาก็ไม่มาคนที่มากก็มา คนที่จะศึกษาไม่ได้หมายว,ว่าที่นี่ทีเดียวบางทีเขาอาจจะเรียนที่อื่นผมไม่ได้ตนี้อ๋อต้องมาที่นี่ทีเดียวไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าคนที่เขาจะศึกษาเขาก็ศึกษาคนที่ไม่เอาก็ตัวของเขาวันนี้ไม่มีใครบังคับใครแต่วันอาคีรอนีแต่ละคนก็ต้องตอบกับอัลลอฮ์ว่าอายะห์มาแล้วอันกุรอานมาแล้วนบีมาแล้วสุนนะของนบีเป็นอย่างนี้ทําไมเราไม่ปฏิบัติตามไม่เป็นไรครับเราผิดไปก่อน หมายเขาว่าที่เราผิดไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้เรียนรู้อาจจะพลาดไปคือไม่ได้ส่งเสริมให้ผิดนะเดี๋ยวบางคนจะว่าอาจารย์นี่คือที่มันผิดไปแล้วใช่มันจะแก้ยังไงเอา้าก็ต้องปรับปรุงสิไม่ใช่ผิดแล้วก็ผิดต่อที่ผิดแล้วเนี่ยอ้ากก็ให้ความผิดที่เราเคยผิดมาให้เป็นครูให้สอนว,ว่าเออเราเนี่ยอาจจะบกพร่องเราเนี่ไม่สนใจเมื่อก่อนวัยรุ่นเนี่ยเที่ยว น้าหรือมีคนมาสอนแล้วฉันก็ไม่สนไอที่มันเรียนมาผิดฉันก็ไม่แก้ไขไม่ใช่เมื่อสาจาัจธรรมความจริงสุนนะนบีมาแล้วเราต้องพร้อมที่จะแก้ไขตลอดเพราะวันนี้คนที่เป็นอิหมานคนที่เป็นกรรมการมสัสยิดคนที่เป็นหัวหน้าชุมชนถามว่าวันอาคิีรอห์นี่เขาจะช่วยเราหรือโดยเฉพาะพวกหัวโจกที่นำไปสู่ความตอลาล่าในวันนั้นน่ะตัวใครตัวมันนับสี่นับสี่และเรื่องนี้อัลลอฮ์บอกในอัลกุร่าน ไอ้พวกที่พาไปสู่ความต่อลาลา่าวันนั้นวันนี้เนะี่ยเคยเป็นพวกกันสนิทสนมสนิทสนมเออออก,กันไปไหนไปไหนไปด้วยกันแต่ไปวันนั้นเนี่ยมันหนีแล้วไม่เอาแล้วเพราะอะไรขอปีกตัวออกห่างแล้วครับไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแล้วถามวันนั้นแล้วใครจะรับผิดชอบใครอะครับก็ตัวของเราแล้ววันนี้เนี่ยเราจะแคร์ใครเราจะแคร์ใคร บางคนว่าปู่ย่าตายายเขาทํามาพี่น้องครับปู่ย่าตายายเขาทํามาถ้าเขาไม่รู้เขาศึกษาอย่างเต็มที่อัลลอฮ์ไม่เอาผิดวิทยาการ20 3 0บสปีที่แล้วไม่มีตัวครูมาสอนความวิชาการยังไม่เข้าถึงเขาเขายังไม่เข้าใจเขาศึกษาแล้วเขาไม่ได้บกพร่องเขาทําหน้าที่แต่เขารู้แค่นั้นอัลลอฮ์ไม่เอาผิดแต่อัลลอฮ์จะเอาผิดคนที่รู้แล้วแล้วก็ตามแบบ ไม่ลืมหูลืมตาตามแบบอะมาตกลิดอามาเนี่ยเรียนแบบแบบตาบอดเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาเขาแล้ววันนี้เนี่ยเรากับเขากับโต๊ะกับแชร์วันพระบูรุษที่เขาจากไปแล้ว20ปี30ปีแต่ละคนจะตอบกับอามันของตัวเองเพราะปู่ย่าตายายที่จบไปแล้วอามันก็อามันของเขาเราก็อามันของเราต่างคนต่างธรรมเมื่อก่อนอาจจะเชื่อผิด เอาแล้วว่าถ้ามันผิดแล้วเรามาเรียนของถูกเราก็ต้องแก้สิเพราะนาบีเนี่ยไปมากันน่ยไปแก้ของถูกอยู่แล้วหรือไปแก้ของผิดของผิดไปสู้ชีริกไงมันผิดชัดเจนไอ้ที่ฆ่ากันนบีมาบอกต้องเป็นพี่น้องไอ้รบกันเผานุนเผานี้ไอ้ที่กินดอกเบีย้ยอัซอฮ์เมกันต้องทิ้งต้องเป็นการให้ยืมหรือเป็นการซาดาร์ไอที่ฝังดูทั้งเป็นไม่ได้ ลูกสาวก็คือลูกจะมาฝังไม่ได้กลัวจนกลัวอับอายนี่มันคือยาฮิลียะลูกก็คือลูกจะเพศชายเพศหญิงก็คือลูกก็คือมนุษย์แต่อะไรที่ดีอยู่แล้ววะนะนบีก็คงไว้อย่าบอกว่ายาฮิลียะนี่มีแต่เรื่องเลวทั้งหมดไม่ใช่นะเพราะเรื่องใจบุญยาฮิลียะเข้าใจบุญเรื่องกล้ารอมเรื่องชูยะความกล้าหาญเขามีเรื่องอามานะเขามี เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีเนี่ยอิสลามก็มาบอกว่าเอา้ายังคงมีต่อไปแต่ถ้าชีริกกูโฟดดอกเบีย้ยฆ่าคนทําสงครามจอเลมกินสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ได้เชื่อตามหลักศกาส,สนากราบว่าอืน่นเจาล่าต้องโละหมดต้องเคลียร์หมดให้ใสให้สะอาดนาบีทํางานกี่ปีที่มักกานะ์นี่ไม่รวมที่นบีอยู่ที่ก่อนแต่งตั้งเป็นนบี40ปีนะ เอา 40- ถึงห้3ส3ปีเนี่ยสู้เรื่องนี้เนี่ยนบ,บีสู้ทำไมสู้จนกระทั่งอยู่บ้านตัวเองไม่ได้สู้จนกระทั่งอยู่บ้านตัวเองไม่ได้อต,อไไดตอนอบูตอเลบเป็นลุงลุงของนบีอบูตอเลบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองมักกะไม่มีใครมาก้ายุ่งกับหลานของเขาจากเผ่ากูเรชบานิฮาชิม แต่พอเวลาอบูตอเลบเสียชีวิตเท่านั้นแหละพวกนี้เนี่ยโอ้โหลูบป,ปากเลยเล่นงานมัฮัมมัดได้เต็มที่เพราะอบูตอเลบไม่อยู่แล้วอบูตอเลบเสียชีวิตก่อนที่นาบีจะฮิจเราะประมาณสักสามปีสองสามปีโดยประมาณหลังจากนั้นอยู่ไม่ได้ครับต้องไปมาดีนะถามว่านาบีอยากไปหรอรักมักกะอย่างที่สุดแต่มันอยู่ไม่ได้บ้านของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเรานี่เคยอยู่กับที่ของตัวเองเนะี่ยนี่มันที่ของฉันนี่มันบ้านของฉันแต่อยู่ดีๆเนี่ยมีคนจะมาฆ่ามาขับไล่ลองนึกถึงความรู้สึกของเราแล้วก็นึกนบีสิที่อยู่มาก้าไม่ได้เนะี่ยบ้านตัวเองที่ตัวเองแต่อยู่ไม่ได้ต้องไปที่ไหนอะที่มาดีนนะฮิจโรอตั้ง4ี่รอกิโลไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะต้องหนีที่จะต้องออกจากบ้านตัวเอง แต่มันต้องออกครับด้วยการถูกบังคับทั้งๆท,ที่นนบีไม่ได้อยากจะออกฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ําเตือนกับเราว่าวันนี้เราตาดีแล้วอยากให้หัวใจของเราดีด้วยอยากให้หัวใจของเราเนี่ยคิดดีกับพี่น้องมุสลิมพยายามมองเขาในแง่ดีเขาผิดเราก็ไปตักเตือนเขาแบบลับๆ เฟซคุยกันส่วนตัวไลน์คุยกันส่วนตัวไปที่บ้านโทรศัพท์สังคมมันจะได้มีการตักเตือนแบบสวยงามไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกทั้งหมดไม่มีใครที่ไม่ผิดเลยในชีวิตแล้วก็ไม่มีใครอยู่ถูกอยากถูกประจานด้วยไม่อยากให้ใครเนี่ยเราเอาไปเอาเราไปประจานทางเฟซทางทีวี Face, ทาง,งวิทยุทางสื่อหรือไปพูดกับคนอื่น ไม่มีใครอยากถูกประจานแม้ว่าเขาก็ยอมรับว,ว่าเขาเนีย่ยผิดฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสังคมของเราต้องพยายามคิดดีเนี่ยด,ดีเจตนาให้ดีแล้วก็ทำให้ดีบางคนบอกเจตนาดีเจตนาดีแต่ต้องดูด้วยว่ามันตรงหลักการหรือเปล่าเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอครับถ้าเจตนาดีแล้วไม่สนสุนนะานาบีแล้วมีประโยชน์อะไรที่อัลลอฮ์ให้นบีมาเป็นแบบอย่าง แล้วเราทุกคนก็ต้องกลับไปหานาบีกลับไปหาซาบาว่าในชีวิตของท่านนาบีเนี่ยหกปีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับสังคมที่มีทั้งกาเฟตผู้ปฏิเสธมีทั้งมุชลิกผู้ต่างภาคีมีทั้งมูนาฟิกอพยพไปมาดีนาแล้วมีทั้งยิวยาฮูดนบีอยู่กับคนหลากหลายและนบีก็เรียกร้องทั้งหมดให้มาสู่อิสลาม คนที่เอากันบนบีก็มีคนที่ต่อ trips, ต้านนบีก็มีต่อต้านจนกระทั่งตายมีบางคนก็เฉยๆกับนบีเอาไหมก็ไม่เอาต่อต้านไหมก็ไม่ต่อต้านก็มีก็มีหลายรูปแบบครับแต่วันนั้นคนที่จะรอดคือคนที่เอากับนบีเท่านั้นไม่ต่อต้านนบีแต่ไม่เอานบีก็ไม่รอดครับและคนที่ต่อต้านนบียางชัดเจนไม่ต้องพูดถึง เพราะขนาดคนที่ไม่เอากันนบีไม่ศรัทธากันนบนาบีบอกฉันไม่ต่อต้านอิสลามเฉยๆแต่ไม่ศรัทธากับอิสลามก็ไม่รอดครับฉะนั้นวันนี้เราอยากให้เราเนี่ยตาดีแล้วก็หัวใจดีไปวันเกียร์ม่านีจะได้ไม่มีสภาพอย่างนี้แต่ถ้าเราพินหลังให้อันกุรอานพินหลังให้สุนนะนาบีวันนั้นเสี่ยงต่อการตาบอดแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นประโยชน์ หัวใจเนี่ยก้อนเนื้อก้อนเนี้เท่ากําปั้นเราก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยทำให้เราไปสวรรค์ก็ได้ทําให้เราไปนรกก็ได้ถ้าศรัทธาก็ไปสวรรค์ถ้าไม่ศรัทธาก็ไปนรกที่ไหนครับหัวใจพี่น้องดูนะนี่คือคนที่ตาดีแต่ใจบอดไปวันกียรมาตาก็บอดแต่ดูซอฮาบะของท่านนาบีท่านหนึ่งครับตาบอดแต่ใจสวยงาม คนคนนี้ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนนอุมมีมักตูมอัลลอฮ์อ่านประวัติคนนี้นี่นี่ไม่ได้เสแสร้งนะพูดคนนี้นี่นั่นเลยตาบอดอัลลอฮ์เป็นรอดูลุนอามาและชายคนนี้เนี่ยชื่อของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวแบบซอเรียถูกกล่าวนะแต่เรื่องราวของเขาถูกกล่าวในะอันการสุรอ,อาบาะสะในยุสอัมมาเราอ่านอาบะสะวะตาวัลลาอันจาอุนอาลม,มานี่คือเรื่องราวของชายคนนี้ ทำไมอะครับตาเขาบอดแต่ดูสิว่านาบีให้เกียรติเขาขนาดไหนตอนที่นบีฮิจรรัดไปไปมาดีนาแล้วเนี่ยพอละนบีออกสงครามนบีไปทําธุระที่มาอยนานบีให้เขาดูแลเมืองมาดีนาตั้งหลายครั้งดูแลเมืองมาดีนาแล้วนาละหมาดด้วยคนตาบอดนําละหมาดได้หรอือได้ครับเพราะเนี่ยเหตุจากเหตุการณ์นี้แหละจากสุนนะนาบีที่ให้อับดุลวะมักตุมเนี่ยดูแลเมืองมาดีนาเป็นอิหมามนําละหมาด เป็นการชี้เห็นว่าอนุญาตที่คนตาบอดที่จะนำละหมาดแต่มีมีรายละเอียดมีเออถ้ามันมีคนท่ตาดีกว่าละ่ะเพราะมันเรื่องของการที่ต้องเห็นต้องอะไรอันนั้นอีกประเด็นนึงแต่ถามว่าอนุญาตไหมอนุญาตครั้งหนึ่งอับดุลลออิบนิอุมมีมักตูมเนี่ยเขามาหาท่านนาบีพี่น้องดูนะหัวใจของท่านนาบีเนี่ยนี่เป็นรูปแบบการระวังท่านนาบีคือพยายามเอาหัวหัวก่อน เพราะถ้าหัวสําเร็จเดี๋ยวลูกลูกเดี๋ยวลูกน้องเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาเองแหละเอาหัวก่อนเอาหัวหน้าก่อนเอาบอสก่อนนบีก็มีความตั้งตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นมากว่าเออจะอหัวหน้าพวกซอนาดีกูรอยพวกรูอาซาพวกไซยิดทั้งหลายอ่ะนะก็พูดกับเขาอับดุลลอฮ์อิมีอุบมีมักตุมเนี่ยก็มาหาทาน,นานบีเป็นชายตาบอดบอกอยากจะฟังเรื่องราวศาสนาอยากจะฟังกุราน นบีก็กําลังยุ่งกับคนนี้เขาก็หลายครั้งอ่ะแบบซ้ําๆนบีก็หน้าบึ้งแล้วก็ไปเลยคือกําลังเรียกร้องน,นี่นี่ของนบีนะตั้งใจอยากจะเอาหัวหน้านี่จะได้เข้าอิสลามแต่นี่ก็เป็นชายตาบอดว่าอยากจะเรียนรู้อิสลามก็มันวาระของมันนั้นนบีกำลังโฟกัสกับอันนี้อันนี้ก็อยากจะเรียนรู้นบีหน้าบึง้งอลัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ บอกว่าวอับบาซาอัตวัลลัอันจ่าอฮุลอามาเนี่ยช่วงต้นของสุราอาบาซาเขาหน้าเบื้งและผิดหลังให้ก็หมายถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลอฮุวัลลัมฺคำนเมื่อคนที่ตาบอดเนี่ยมาหาท่านนาบีอยากจะมาเรียนรู้เรื่องศาสนานี่คือหัวใจของเขาครับอับดุลราะยีม,มักตูกพี่น้องครับและไม่ใช่เท่านั้นนะเขาอยากจะออกดีฮาดด้วยอยากจะออกดีฮาดด้วยตาบอดนะพี่น้องคนตาบอดจะออกดีฮาดยังไงอ่ะ แต่ดูซอฮาบะของท่านนาบีนี่เราศึกษาแล้วนี่อัลลอฮ์มีแต่คนที่อยากจะออกจิฮาดอยากจะฟิซบิลลัตอยากจะตายในหนทางของอัลลอฮ์เมลาทั้งนั้นและอับดุลลออิมีอุมอิมักตุมนี่ได้รับเกียรติจากท่านนาบีสุลต่านฮะลิะวะสซาลัมให้เป็นคนอาซานคนอาซานที่เราได้ยินเป็นที่มัชฮูดมากกว่าอับดุลลอฮ์อินีมักตุมนี่ก็คือบีลานแล้วพวกเราก็เอาชื่อบีลานเนี่ยมาเป็นตำแหน่งของคนที่อาซานเนี่ยเป็นบีลนัน จริงๆคนที่อาดาเนี่เขาเรียกว่ามูอัดดินสามตำแหน่งเนี่ยมีอิมามอ้าวเรากับอิมามคอตีปก็คอเตบนะอ่าก็ได้เ,เพี้ยนๆนิดนิดนี่ยคอตีบกคอเตบบิลานบิลานนี่มันคือชื่อใครคนอาดาในสมัยในบีที่เป็นทาสผิวดํเขามาตั้งเป็นบิลานจามองมุมหนึ่งก็คือว่านี่คืออะไรครับความประเสริฐของบิลานก็ได้ว่าอะไรวชื่อของเขาว่าเนี่ยเขาชื่อบิลานแล้วเขาเป็นคนอาดา เราก็เลยเอามาตั้งว่าชื่อบิลาัสนี่เป็นตำแหน่งอาจจะเป็นว่าเออเนี่เกียรติให้กับท่านบิลาัเน่ยเป็นคนอาดางท่านนาบีและอีกคนหนึ่งคืออับดุลล์อิมนีอุมมีมักตูมนบีบอกว่าโดยเฉพาะในเดือนอรมดอนบิลาัเนี่เขาจะอาดานก่อนนบีบอกตอนบิลาัเนี่อาดานอาดานครั้งเนี่ยเป็นการอาดานเตือนนบีบว่าให้กินให้ดื่มได้ แต่ครั้นเมื่ออับดุลลอห์อิมีมักตูมอาซาแล้วนี่ก็ต้องหยุดและแปลว่าเข้าเวลาซุพีแล้วแสดงว่าจะมีการอาซานเตือนก่อนกาบีล้านจะเริ่มก่อนแต่อับดุลลอ์อิมนีอุมมักตูมเนี่ยตาไม่เห็นเขาก็จะฟังจากคนอื่นบอกว่าเช้าแล้วเช้าแล้วหมายความว่าได้เวลาซบโบแล้วเนี่ยเขาจะอาซานเพราะตาเขามองไม่เห็นก็ต้องฟังจากคนอื่นว่าเพราะคนอาหรับเขาก็จะดูแสงของเรานี่อิงปฏิทินหาไม่เจอเรบบานีสู หันไงมีแต่ตึกมีแต่ต้นไม้แต่ขเขานี่เป็นทะเลทรายเออแสงมานมาแสงฟฟยัดมันมาเนี่ยโอเคก็เห็นเอาได้เวลาแล้วก็อาดารสุโบนี่อะไรครับตาบอดแต่หัวใจนี่สว่างมากอยากรู้อิสลามอยากเรียนรู้เป็นสุฮาบะของท่านนาบีสุลต่าละฮิวะซัลลัมวันนี้เราตาดีี่น้องถามว่าวันนี้ถ้าเอาร้านหนึ่งขอดวงตาสักลูกนึงควักออกไปร้านนึ่ ใครจะแลกคะเอ้าให้สองล้านสองดวงตาสองลูกควักลูกกระตาไปพี่น้องครับจนขนาดไหนก็ขออตาไว้ฮะจนขนาดไหนอังไดไม่แย่แล้วขออลูกกระตาไว้แล้วกันฉันก็ทํามาหากินไปได้เห็นไม่ยอมนี่คือมนี่คือมักลูกที่ a l l ให้แล้วก็นเนี่ยมัดแล้วก็ในร่างกายของเราหนีมีอะไรอีกมากมายอ่ะที่ลล l a ์ให้แล้ววันนี้เราจะไม่ชูโกดขอบคุณลล l a ์หรือ เราจะไม่สแสวงหาสัจธรรมอย่างนั้นหรืออับดุลลอห์นิมักตูมตาบอดแต่หัวใจสว่างพี่น้องครับไปวันเกียร์มานึกสภาพวันเกียร์มาดวงอาทิตย์ดับแสงนะครับดวงจันทร์ไม่มีนะครับดวงดาวร่วงหลน่นหมดกระจัดกระจายมืดไปหมดแล้วแล้ววันนั้นต้องเดินผ่านอะไรครับ เดินผ่านนารกอ่ะอัฟซีรอดเนี่ยสะพานเนี่ยที่จะพาดบนนรกอ่ะวันนี้เนี่ยหล่อพี่น้องต้องระวังมูนาฟิกให้มากอย่าไปมองคนอื่นนะมองตัวเรามูนาฟิกที่ตัวเราอย่าไปชี้ไอ้นี่มูนาฟิกนะมูนาฟิกเนี่ยอย่าลืมป่าไปชี้คนอื่นอะดูตัวเราก่อนคขาวน,นี้ฟ้าก,กับกลองอะดูก่อนไม่ให้เรากลัวได้ยังไงอะครับ พอสหบัติของท่านนบียังกลัวนีฟ้ากลัวการกับกรอกเลยอิบเนอบีมุไลย์กาบอกว่าอัลลอกตุสลาตีนัินจาก أصحاب ا ل ن ب ุ صلى الله عليه وسلم ทุกคมย่อกลัวหนิฟ้าอกลานััซเฮงอิบเนอบีมุไลย์กานี่ยเขาบอกว่าเขาทันซฮาบัติท่านนบี30คนเขาไม่ใช่สาบัติแต่เขาทันซฮาบัติท่านนบีสาบัติคือคนที่พบกับท่านนบีศรัทธากับท่านนบีและตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมไม่ใช่เห็นอย่างเดียวนะ อับดุลลออ์นีมักตูไม่เห็นก็ถือเป็นซาบะาพ,พบนบีอิบเนียบีมูลกยกะบอกว่าฉันทันซาบะของท่านนาบี30คนเขาบอกทั้งหมดเลยเนี่ยกลัวการกลับกอกที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของเขาอัลฮัสซันบัสซารีอิมามยายบูรูอัลฮัสซันบัสซารีรอฮิมหฮุลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครกลัวการนิฟากนอกจากผู้ศรัทธา และไม่มีใครวางใจเรื่องนิฟ้านอกจากมูนาฟิกคนที่กลัวกลัวการนิฟ้ากการกับก่อคือผู้ศรัทธาถ้าพี่น้องตรวจสอบของเราว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นไงเราศรัทธากับเจริงไหมเรามีปัญหาไหมเนี่ยคนที่มีลักษณะอย่างนี้คอยตรวจสอบนั้นนะแสดงว่าเขามีหัวใจของเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ตลอดหัวใจของเขาเนี่ยไม่ตายด้านทําไมอะครับเพราะเขาคิดอยู่ว่าเขากลัวการนิฟา้า ท่านฮ ah, ูดายฟารดิยัลลอฮุอันฮุเนได้ฉายาว่าซอฮิบุซิลรอสูลิลละเป็นคนที่เก็บความรักของท่านนาบีเพราะนาบีเนี่ยจะบอกท่านฮูดายฟาบอกมูนาฟิกว่าใครเป็นมูนาฟิกจนกระทั่งท่าน,านอุมัตมุขอตอบกลัวการนิฟากกับตัวเองว่านาบีจะเอ่ยชื่อเขาหรือไม่เขาก็เลยไปถามฮูด ah, ายฟาอิมุญยามานรดียลลอฮุวานบีเอ่ยชื่อฉันไหมในจํานวนมูนาฟิก นี่คือความวระความยำเกรงความระวังของท่าน, um อ,นอ,อ,อุมัดอินุคออุมัดมุขตอมนี่ชาวสวรรค์แน่นอนเป็นคอลีฟ้าท่านที่สองอุมัดเดินทางหนึ่งนี่ใชต้อนน,นี่ต้องไปอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าหลังนบีมีนบีแล้วก็ต้องเป็นอุมัดนี่คืออุมัดอินอตอบแต่กลัวเลยไปถามอูซฟ้าอูซาฟ้าบอกว่าไม่มีชื่อท่านแต่ฉันก็จะไม่ไม่บอกใคร หลังจากท่านนะฉันจะไม่บอกว่าใครบริสุทธิ์ฉันจะไม่ประกันใครวาลาอูซก,กีอาฮะดะบะดฉันจะไม่ประกันใครนะว่าใช่ไม่ใช่แต่ท่านนะไม่มีไม่ได้อยู่ในกลุ่มมูนาฟิกเพราะการนิฟ้าการกับกอกนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดนบีบอกลักษณะาการนิฟ้าการกับกอกที่ว่านิฟ้าใหญ่ก็คือสมัยนบีเนี่ยภายนอกศรัทธาภายในปฏิเสธ แต่ลักษณะที่เป็นมูนาฟิกอ่ะเช่นพูดแล้วโกโหกสัญญาแล้วก็บ,บิดผิวสัญญาอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของมูนาฟิกไม่ได้ถึงขั้นตกศาสนาแต่เป็นบาปเป็นความผิดพูดแล้วโกโหกผิดสัญญาพวกนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือการนิฟ้าการกลับกลอกที่มันจะเกิดขึ้นเราต้องระวังถ้าเรามีลักษณะคอยการตรวจสอบแสดงว่าหัวใจของเรานั้นมันมีชีวิตชีวามีอีมานไปวันกียร์มาเนี่ยมันมืดใช่ไหมแล้วต้องเดิน เดินไปบนสะพานคนที่กลับกอกในดุนยานี้เนี่ยเขาก็จะเดินไปด้วยเขาก็จะเดินไปด้วยวันกิยรมะอลัลลอฮ์จะให้นูดให้แสงสว่างกับผู้ศรัทธาเพราะในเมื่อวันนี้เนี่ยหัวใจของเขามีชีวิตชีวามีแสงสว่างมีนูดเดกุราอานและก็สุนนะฮนบีวันกิยรมาเขาก็ได้สว่ได้อันนูดแสงสว่างต่อไปอลัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง بَوَاءَ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَانْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ أَلَمْ بَأَ وَنَّذَنَّ หรือให้หันมาดูเราหน่อยเพราะแสงสว่างมันจะอยู่กับผู้ศรัทธาเดินบนสะพานเราจะได้อาศัยนักะบิสมิน,นูรีกุม่มเราจะได้อาศัยแสงสว่างของพวกท่านด้วยมันมืดนะีจะเดินยังไง่ในดุนยาพี่น้องครับลองนึกสภาพทางที่ไม่ดีแม้ว่าจะบางทีเนี่ยอาจจะชินนะแต่บางทีมีของมาวางเกะกะมาบางทีมันก็ไม่เห็นไงมืด แล้ววันนั้นนะใครเคยไปเดินบนสะพานที่พาดบนนรกแล้วไปสวรรค์แล้วไม่มีใครเดินแล้วจะเดินแบบไหนครับวันนั้นเดินด้วยกับอีมานโดยด้วยกับนูดแสงสว่างเพราะวันนั้นจะพาดจะผ่านนรกเนี่ยบางทีไปเหมือนกับพิบตาเหมือนกับฟ้าแลบเหมือนกับขีม่ม้าเหมือนกับวิ่งเหมือนกับเดินเหมือนกับขานบางคนเนี่ยถูกเกี่ยวแล้วก็ตกลงไปเพราะมีตะขอที่เกี่ยวลงไปเราอยากจะไปวันแบบไหนวันนั้นนะ อยากจะไปแบบพริบตาหรืออยากจะไปแบบคานล,ล่ะครับไปแบบทูลักทุเล่ไปแบบถูกเกี่ยวลงไปนรกไม่ล่ะมูนาฟิกจึงบอกกับรรดาผู้สัทวาว่ารอเราด้วยหันมาดูเราหน่อยเราจะอาศัยนู่อาศัยแสงสว่างขโมทานจะไปด้วยมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่ามาลาอิกากล่าวเขาในการแบบว่าเป็นการเย้ยหยันพวกเขาบอกว่าไปไปข้างหลังไปหาไปหาข้างหลังเอาฟันต้ามีสูนูรอ ก็ไปหานูดไปหาเอาเป็นการเสือวัดิสุขคิริยเป็นการเย้ยหยันเอาไปกลับไปเอาไปหานูดไปหาแสงสว่างเอาเองหลังจากนั้นก็จะมีกำแพงฟาดูริบาใบานาหุมบิสูริลละจะมีกำแพงมาขวางแล้วก็จะมีประตูด้านหนึ่งที่บาตินุฮูฟิฮิรอห์มาด้านในของมันคือด้านของผู้สธานี่จะมีรอห์มะมีความเมตตา วะซอฮิรูฮูมินกิบาลิฮินอาดับอีกด้านหนึ่งด้านนอกอะจะมีแต่อาดับมีการลงโทษมุนาฟิกพูดยังไงอะมุนาฟิกบอกว่าในดุนยานี่เราไม่เคยอยู่กับพวกท่านหรือเคยอยู่มุนาฟิกในสมัยนบีอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อินุบ,บัยมุสลูนี่หัวหน้ามุนาฟิกแล้วก็บรรดามุนาฟิกโดยเฉพาะที่นบีบอกชื่อพวกเขากับฮุนไลแฟนญุญยามัน เคยอยู่กับบรรดาซาบะา์เคยอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเคยอยู่ด้วยกันไม่เช่อหรอเคยละหมาดด้วยกันไม่เช่เหรอเคยออกจีฮาด่ยด้วยกันไม่เช่เหรอทำฮัตทำอุมมระห์บริจาคทำไม่รู้กี่อย่างเหมือนกับบรรดามุสลิมพี่น้องเห็นไหมครับว่าไอที่ทำแล้วข้างในมันไม่สัทธานเนี่ยมันไม่ยังประโยชน์อะไรเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นมันจะถูกประจานด้วยซ้ำและนี่คือความน่ากลัวที่เราจะถูกประจานในวันอาคีร์ พี่น้องครับมันน่าอดสูขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์ประจานเราในดุนยาและอาคีรอถ้าดุนยาถูกประจานก็ยังพอไอ้นั่นดุนยาแต่ถ้าถูกประจานในวันอาคีรอคนเท่าไหร่ที่จะไปรวมกันตรงนั้นเนะี่ยเราทุกคนมีความผิดผมก็ผิดพี่น้องก็ผิดเราทุกคนก็ต้องแก้ไขแก้ไขตัวของเราและก็ช่วยพี่น้องเราปรับปรุงเขานาซีฮัตพูดคุยกับเขา คนที่ถูกนาซีหัตถูกเตือนก็ต้องรับด้วยดีเพราะเขาเตือนเราด้วยดีเขาห่วงเราเพราะคําว่านาซีหัตคืออะไรนาซีหา้านาโซฮะ,ะก็คือออลคูลูลททาให้บริสุทธิ์เราไปนาซีหัตเราอยากให้เขาเกลี้ยงใช่ไหมเขาผิดใช่ไหมเขาบาปใช่ไหมอยากให้เขาบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่คือคำว่านาซีห้ซึ่งมันคือคําที่สวยงามมากว่าเราอยากให้เขาบริสุทธิ์ก็คือเราก็ต้อง พูดกับเขาดีๆอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ประจานเขาหรืออะไรครับหรือเข้ามานาซีฮษะเนี่ยนักชิาการบอกว่ามาจากคาว่าการเย็บผ้าในบางทีมันแหวง่งมันขาดก็คือการเย็บให้มันสนิทมันติดกันเหมือนคนเรานี่มีช่องโหว่มีบาดแผลมีรอยด่างเราไปนาซีหา้าก็เหมือนเราไปปิดช่องโหว่ปิดช่องว่างปิดที่มันเป็นรอยหน้าเกียดที่สกรปรกที่ไม่ดีเราไปเย็บให้มันเรียบร้อย นาซีฮมูนาฟิกไปวันนั้นบอกว่าเราไม่ได้อยู่กับพวกท่านหรือคําตอบคือใช่แต่พวกท่านเนี่ยสงสัยพวกท่านเนี่ยไม่ศรัทธาพวกท่านเนี่ยคอยกระแนะกระแหนพวกท่านเนี่ยคอยเยียดยม้มพวกท่านเนี่ยคอยดูถ้ามุสลิมไปแพ้มุสลิมพังพาดไปนี่ก็จะหัวเราะก็จะเยาะเยะ้ยก็จะเย้ยยันพี่น้องครับนี่คือลักษณะของมูนาฟิกที่เอาลอบบอกเราอย่าเอาลักษณะมูนาฟิกเนี่ยมาใส่ตัวของเรา ที่จะชอบเยอะหยันพี่น้องมุสลิมดูถูกใส่ร้ายดูถูกดูแคลนเห็นความพ่ายแพ้เห็นการที่มันตกต่ำแล้วก็สะใจนี่คือลักษณะของมูนาฟิกเราจะเอามาใส่ตัวเราอย่างนั้นหรือไปวันกิมานี่จะไหวตอบก,กันเด้อกาลนเนี่ยใส่ร้ายใครนินทาใครดูถูกใครเยอะหยันใคร นื้สีหัดอยากให้เขาได้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เยอะอยันดูถูกเรานี่เป็นสาเหตุให้เขาเนี่ยทำความผิดต่อไปเนื่องจากเขาไม่รับเราจริงๆเขาต้องรับไอ้สิ่งที่เราบูดเนี่ยพูดเนี่ย,ยมันถูกแต่เราเนี่ยเนียดไม่ดีต้องการประจานเขาเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็ทำความผิดต่อไปสาเหตุมาจากเราใช่ไหมมันนะ่ถามว่ามันต้องแก้ว่ามันก็ต้องแก้แต่ทำไมคุณนนะ่ไปเยอะหยันเขาล่ะ ทำให้มันเนอะไรอยู่ในความผิดต่อไปถ้ารักเขาจริงต้องพูดกับเขาดีๆต้องฉุดเขามาจากสิ่งที่ไม่ดีมูนาฟิกในสมัยนบีเขาไปละหมาจามาอะเออผมอ่านมาคนเขาเขียนมูนาฟิกไปละหมาจามาอะเราเป็นมุสลิมแต่ไม่ไปละหมาจามาอะเฮ้ย มูนาฟิกมันไปมันกับกอกใช่แต่มันไปเราเป็นมุสลิมมีอัลลอฮ์มีรอซูลมีอีมานบอกศรัทธากัออัลลอฮ์กับรอซูลเราไม่ไปสู่เราเราไม่ไปละมาจามะเฮ้ยมูนาฟิกสมัยนบีไปสู่เรานนเว้ยขอโทษด้วยนะมีว้ยมีอะไรด้วยด่ามันไม่ได้จ่อจงใครทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นการพูดแล้วเออมันใช่วะ มูนาฟิกมันไปละมาจมามะอะแต่ทำไมาเราเป็นมุสลิมเราไม่ไปสุราเราไม่ไปละมาจมามะอะน่าคิดว่ะแล้วเราจะอ้างยังไงอะจะบอกว่านี่ฉันคืออุมม่าของมุฮัมมัดนบีบอกว่าละมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละมาดบางคนบอกเรียนท่าทางอย่างเดียวมีข้อคิดอันหนึง่งเขาบอกว่าอย่าลืมสิที่นบีบอกว่าซ้อลลูกะมารอไอตูมูนีอุซลีจงละมาดเหมือนอย่างที่ฉันละมาดเนี่ยถามว่านบีละมาดที่ไหน เอออย่าเมียว่าท่าทางอย่างเดียวนบีละมาที่มัสยิดฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับนี่คือสภาพวันเกียร์มะที่มีผู้ศรัทธาและก็มูนาฟิกมีพวกกับกรอกวันนี้ปกปิดได้ครับพวกกับกรอกเพราะอะไรเขาซ่อนไม่มีใครรู้ทําไมมูนาฟิกอยู่กับนบีได้อ่ะคนนบีเนี่ยรู้ไม่รู้แล้วนบีก็บอกรายชื่อ แต่อะไรครับแต่คนที่ไม่รู้แหละถ้านบีมุฮัมหมัดจัดการคนพวกนี้แหละแล้วคนที่อยู่รอบเมืองมาดีนะคนอย่างหน่ออ๋อมุฮัมมัดเนี่ยฆ่าซอฮาบะตัวเองฟิตนะคร่ถ้านบีจัดการพวกนี้ฆ่าพวกนี้เอ้ยมุฮัมหมัดฆ่าซอฮาบะตัวเองว่าฆ่าพวกตัวเองแล้วถามว่ามีใครจะกล้าเข้าอิสลามอ่ะเข้ามามุฮัมหมัดก็ฆ่าเด้เอา ก็เป็นคนที่สงสัยครับเราก็สงสัยคนก็สงสัยว่าเออทำไมนบีไม่จัดการเนี่ยมูนาฟิกเนี่ยมันอยู่นรกชั้นต่ำสุดสาเหตุนี่นบีก็บอกชัดว่าอะไรครับว่าเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยก็แต่ละอัศฮาบะหูมุฮัมมัดเนี่ยฆ่าสาบะตัวเองฆ่าพวกตัวเองนบีก็จึงปล่อยถ้าเขาบอกว่าแล้วแล้วเขาปฏิญาณตนก็จบภายในนี่เดี๋ยวมอบให้กับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มา้ใช่ไหมเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการวันเกียร์มา้ไม่รอดหรอกภายในใจะ จานั้นจึงมีซูรอห,หนึ่งเออผมบึ้งอ่านเพิ่มเติมมาทำอะไรได้ความรู้เพิ่มที่พอรู้เนี่ยมีซูรอเนี่ยที่เรียกว่าซูรออัลฟาดิฮะซูรอฟาดิฮะนี่ว่าฟาดิฮะฟาดอัพนี่แปลว่าประจานเปิดเผยความชั่วสิ่งที่เขาปกปิดประจานที่พอเคยรู้มาก็คือซูรออัตเตาบะซูรอเตอบะนี่ชื่อซูรออัตเตาบะซูร,บรอบะรออะอัลฟาดิฮะ เนื่องจากว่าสุรนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงมูนาฟิกลากไส้มาเลยนนอัลลอฮ์สุร้ออาบาพี่น้องไปอ่านนะเราจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์นี่ประนามพวกมูนาฟิกขนาดไหนเรียกว่าถึงพิกถึงขิงนนอัลลอฮ์พูดเรื่องนี้จนกระทั่งอับดุลลอห์น์อับบาสนี่บอกว่าอายะเนี่ยในสุรนนี่ถูกประทานลงมายังคงลงอยู่คงลงลงอยู่แล้วก็บอกบอกจนกระทั่งกลัวว่าจะบอกหมดเลยอ่ะ พราะอัลลอฮ์พูดพูดลักษณะมันก็เปิดเผยขึ้นมาแล้วให้ชัดเราอ๋อนี่ใครเป็นยังไงเนี่ยมันเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มรู้ลักษณะแล้วนี่เรียกว่าเป็นสุรฟาดิฮะประจานอีสุโรหนึ่งที่บอกว่าได้ความรู้เพิ่มที่อุลมามะบอกว่าอีสุโรหนึ่งที่เป็นสุรฟาดิฮะียระจานี่คือสุรอาฮซับเพราะในสุรอาฮซับพี่น้องไปดูนะก็คือเกิดสงครามอาฮซับสงครามปันตมิดเนื่องจากอาหรับเผ่าต่างๆรวมกันก,นกบ,บาอินทั้งหลายเนี่ย คำสงครามรวมถึงมียาฮูดมีอยู่แล้วกับมูนาฟิกที่คอยเสริมด้วยเนี่ยมูนาฟิกที่อยู่มานามบดีน่ด้วยนะที่อาหรับมาเนี่ยมาเท่าไหร่มาเป็นหมื่นแต่ท่านนาบีแล้วกบผู้ศรัทธาที่เือรมดีน่เนี่ยสามพันแต่สุดท้ายแล้วพวกอาหรับต่างๆก็พ่ายแพย้พพกลับไปนี่ไงพวกนี้เนี่ยอะไรครับคอยคอยคอยตลบหลังคอยที่จะเล่นงานผู้ศรัทธาตลอดอัลลอฮ์ก็ เรียกเป็นสุรฟารตีห้เหมือนกันในส ah ุรอะฮซับอาถ้าพี่น้องก็เออถ้ามีคนบอกว่าส ah ุร์เพราะบางทีเนี่ยชื่อสุร์หนึ่งนี่มีหลายชื่อหลายชื่อฟาตีหะนี่มันก็เรียกกันอัลฮัมบันดาน่ะฟาติฮะตุนกิตาบนี่แปลว่าเริ่มแปลว่าเปิดอย่างนี้เป็นต้นก็มีหลายชื่ออุมุลกิตาบนะครับก็สุสุรฟารตีห้าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกลับมาคิดแล้วก็กลับมาไข้่ครวนกับชีวิตของเรา,าเอ้ย วันนี้เ,นเราเป็นยังไงเราไม่อยากบอดในวันอาคีรอพี่น้องหลายครับคนที่เขาเสียสละยอมสละเพื่ออัลลอฮฺสัมบตาานี่อัลลอฮ์จะทดแทนให้กับเขาในวันอาคีรอและเราได้เห็นสิ่งเนี้ยในดุนยาโดยเฉพาะกับบรรดาสอาฮบาะของท่านนาบีสุลต์ละฮุอะลัฮิวะสัลลัมที่เขาสละชีวิตของเขาและอัลลอฮ์ก็ทดแทนและนบีก็พูดถึงความประเสริฐ ยาฟารอิมเนอบีตอเลบเป็นพี่น้องกับทานาลีอับดุตอเลบเป็นลูกของลุงนบีลูกของอบูตอเลบยาฟาริมนุตอเลบนี่เขาฮิจเราะห์สองรอบเป็นซอฮิบุฮิจเราะห์ตนี่คือคนที่ฮิจเราะห์สองครั้งฮิจเราะห์ครั้งแรกนี่ยาฟาริมนุตอเลบเป็นลูกพี่ลูกน้องนบีเป็นคนที่มีลักษณะและมารายาทที่คล้ายกับนบีมาก คนก้อนวะคูลูก่อนยะฟัดอยูอยตอเลบบนี่มีลักษณะโครงสร้างรูปร่างเหมือนนบีมากแล้วก็คู่ลูกอนมารายาทก็คล้ายกับนบีมากเขาโผลประยบไปที่ฮาบาชาที่เอธิโอเปียเพราะอยู่มากลาไม่ได้ถูกซอเลมถูกอาธรรมเขาจากไปนั่นอันนี้ตอนต้นๆน,น,นะครับประมาณปีที่สักปีที่4ที่5ของการเป็นนบีนะ พอเราเริ่มเปิดเผยเพราะนบีเนี่ยจะดะว่าแบบลับๆสามปีหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มประมาณปีที่สี่ปีที่ห้าอยู่ไม่ได้แลวครับพอเปิดเผยได้เนี่ยต้องฮิจระอแล้วไปอีกทีหนึ่งไปเจอนบีทีหนึ่งตอนนบีอพยพไปมาดีนานแล้วหนุนไปเจอกันปีที่ไรรู้ไหมปีที่เจ็ดมอกันฮิจรรอพี่น้องลองบวกดูถ้าประมาณตรงนี้เจ็ดแปดปีสมมุติว่าปีที่สี่เก้าปีอสมมติแปดปีเจ็ดปีประมาณเท่าไหร่สิบห้าสิบหกปี ไปอีกทีหนึ่งหลังจากที่นบีพิชิตคอยบัตได้แล้วนบีจึงบอกว่าฉันจะดีไปฉันจะดีใจอะไรไปกว่าจะดีใจแบบไหนดีอะ่ะด้วยการพิชิตคอยบัตหรือการที่ยะฟัดได้มาแล้วพิชิตคอยบัตได้ที่ยิวอยู่นะดีใจแน,น,น่นอนนบีจึงพูดถึงความว่าดีใจที่ยะฟัดได้เดินทางมาแล้วมามาดีนะมาไม่นานนะครับปีที่เจ็ดสงครามคอยบัตนี่เกิดขึ้นในเดือนม,วมัวฮัรรอมหรือเดือนซอฟัดต้นปีนะ แล้วก็พอเวลาปีที่แปดเกิดสงครามมุตะปีกว่ากว่ๆยะฟารินนบีตอเล็บนี่มาหานาบีปีกว่ากว่าครับอยู่กับนาบีมาตั้งนานนะและก็าจากนาบีเนี่ยสิกว่าปีเพราะต้องไปอยู่ที่เอธิโอเปียแต่นบีไปมาดีนะไปอีกทีหนึ่งไปมาดีนะก็เท่ากับฮิจรรอสองรอบสงครามมุตาเกิดขึ้นในเดือนจุมาเดือนอูลา มุฮัรรอมซอฟัตโรบิุนอวันรบิอสานีจุมะและอุลาเดือนที่ห้าปีถัดไปแสดงว่าปีกว่า,วาในสงครามครั้งนี้สงครามมุตะเป็นสงครามที่ใหญ่จำนวนพลทหารเยอะที่สุดตั้งแต่มีสงครามมานะเยอะที่สุดนอกจากสงครามอาซาบเนื่องจากสงครามอาซาบที่เกิดขึ้นในปีที่ห้าของการฮิจร้อนนั้นหนักสามพันเหมือนกันที่บอกไปแล้วพวกอาหรับเผ่าต่างเนี่ย หมื่นหนึ่งเพราะสงครามครั้งนี้นะบีจัดกองทัพใหญ่คือสามพันพี่น้องบอกสามพันเยอะเลยถือว่าเยอะนะตอนนั้นนะ่ะจำนวนมุสลิมทำไมอะครับไปรบกับโรมันกองทัพพวกโรมันแล้วก็พวกพวกที่เป็นกลุ่มที่เป็นพันธมิตรอีกรวมกันแล้วเนี่ยสองแสนคนเมื่อคือมาอย่าว่าใหญ่นะสองแสนและโรมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องการรบเพราะในสมัยนั้น อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีสายานุภาพก็คืออาณาจักรโรมันกับเปอร์เซียเปอร์เซียพวกอิหร่านพวกฟุตเนี่ยและก็โรมันรุมแล้วก็ไปในพวกแบนเซนททยพวกอะไรเนี่ยรวมกับที่นี่จะต้องไปเนื่องจากว่าคนคนของเขาเนี่ยที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรมันหรือโรมได้สังหารทูตของท่านนาบีคืออัลฮาริสอิมอเมร คือทูดเนี่ยนบีส่งไปเพื่อไปชามการสังหารทูตถือเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่และมันเป็นการประกาศสงครามฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องทูตนี่เขาไม่ยอมกันนะคุณจะไปทำอะไรทูดสถานทูตของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนเป็นพื้นที่ของเขาอะสถานทูดที่เขามาตั้งในประเทศไทยกำแพง,ขงเขาคุณไปละเมิดไม่ได้แม้ว่าจะอยู่ในนะครับ อยู่ในแผ่นดินไทยแต่มันเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนอาณาจากักรเหมือนประเทศเขาเรื่องการทูตต้องให้เกียรติการฆ่าทูดเนี่ยเหมือนเป็นการประกาศสงครามนาบีจึงจัดกองทัพที่เราเรื่องนี้เนี่ยจะได้เล่าสองคนด้วยที่เป็นแม่ทัพเพราะนาบีจัดแม่ทัพครั้งนี้นบีจัดสามนาบีบอกนบีให้เจดบินฮาริซาเป็นแม่ทัพ นบีบอกว่าถ้าเจดบินฮาริซาเสียชีวิตเนี่ยให้ยะฟัดอิมบิโตเลบนี่มาเจอนบีปีกว่านบีให้ไปแล้วสู้คนที่สามนบีบอกว่าถ้ายะฟัดเสียชีวิตเนี่ยให้อับดุลลอฮ์อิบนูราวาฮ์ะนบีตั้งสามคนจนบางคนบอกว่าที่นบีตั้งอย่างนี้เนี่ยจนบางคนบอกว่าสามคนเนี่ยคงตายคงไม่ได้กลับแล้วนบีตั้งแม่ทัพสามคน สามพันกับสองแสนนั่นหมายความว่ามุสลิมคนหนึ่งจะต้องสู้กับศัตรูอิสลามคนหนึ่งต้องสู้กับห6สกคนเอาสองแสนหารสามพันหกสิบหกัว่ากว่าผมตีหกสิบก็กันกลมๆค,คนหนึ่งต้องสู้กับหกสิบคนพี่น้องครับมุสลิมไปสามพันมุชาวรอกันเลยครับเอาอยัางไง เราจะเอาอยัางไงกันจะส่งข่าวจะไปบอกมาดีน่าจะกลับไปหานาบีจะเอาไงกองทัพมันใหญ่มากอับดุลลออ์นูร่าวะฮะแม่ทัพคนที่สามที่นับบีบอกถ้าสองคนไม่อยู่แล้วเนี่ยให้อับดุลร้อนนูราวะฮะอับดุลรอฮ์นูราวะฮะบอกว่าเรามาเนี่ยไม่ต้องการทรัพย์สินเรามาทําสงครามฟีซาบิลและเรายิฮัดเราไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการอะไรเรามาต้องการเพื่อตายใช่ไหมถ้าชัยชนะมาก็อัลฮัมดุลิลละ เรามีอะไรแหะเอามาก็ตายฮีดถ้าชนะก็อนทำดีแล้วได้รับพระชนะไปคนก็เลยบอกว่าอับดุลลอดนูร่าวะฮานี่พูดถูกต้องแล้วพูดจริงแล้วก็เรามาจิฮาดตายคือตายเนียดมาแล้วตอนที่เขาจะออกมักเมืองมาดีหน้านี่ผู้หญิงเนี่ยมาส่งสามีครับมาส่งสามีแน่นอนก็ต้องมีพ่อเขา ต้องมีพี่ชายต้องมีน้องชายต้องมีลูกชายเขาอยู่ในกองทัพนั้นแน่นอนมาส่งสามีถาว่าคนเป็นผู้หญิงเนี่สาหลักอยากจะให้สามีเนี่ยกลับมาไหมน่ะี i h า d แล้วว่าจะได้มาอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกไม่อยากเป็นไม่ไม่อยากให้ลูกเป็นกําพร้าใช่ไหมพอเราไปส่งสามีบอกรถดกุม um ุลลอฮุเลนาซอบีรินขอให้อัลลอฮ์เนี่ย ให้พวกท่านกลับมาด้วยความซอบัดความอดทนขอให้พวกท่านเนี่ยกลับมาหาเราด้วยความอดทนอับดุลลอฮ์นุรวาฮาบอกว่าอัมมาอานะฟาลารดาดนิลลาส่วนฉันขอต่อละวอยาให้ฉันกลับอับดุลลอห์นุรวาฮาบอกเลยว่าส่วนฉันขอต่อละวอย่าให้กลับแสดงว่าเนียนแล้วว่าไม่กลับไปเลยครับกองทัพออกไปสามพันคน โรมันแล้วก็พวกบาสซนทายอีกรวมกันแล้วพันธมิตรของเขาสองแสนหลังซูโบวันแรกเอาเลยครับแล้วมุสลิมก็วันแรกสวยงามครับฆ่าได้เยอะพี่น้องครับสงครามไม่ใช่วันเดียวจบนะครับมีรุกมีถอยนะครับไม่ใช่วันเดียวแล้วก็จบกันเลยวันแรกหลังซูโบนี่มุสลิมเอาเลยครับแล้วก็สวยงามวันที่สองวันที่สามว่าไปจนกระทั่งสู้กันหลายวัน สู้กันแล้วครับคนแรกคือใครที่ถือธงเจดอินุฮาริซานบีรักคนนี้มากเจดอินุฮาริซาเนี่ยเป็นมาวลาเป็นทาสหรือเป็นคนรับใช้คนแรกที่เขารับอิสลามนบีรักมากคนนี้และนบีก็รักลูกของเขาคืออุซามะอินูเจดนบีก่อนจะเสียชีวิตแต่งตั้งให้ลูกของเจดเนี่ยคืออุซามะเนี่ยเป็นแม่ทัพตอนนั้นอายุ18ปปีไปรบกับโรมัน ก่อนอาบ,บีเสียชีวิตแต่งตั้งให้ลูกเนี่ยแหละลูกของเจดนี่ก็คืออุซามานี่แหละนบ,บีรักทั้งสองคนนี้มาเจดเสียชีวิตยาฟัดมาถือธงต่อเป็นรอยตุนเป็นรอยอที่เป็นธงสีขาวถือธงมือขวาถูกตัดแขนเอามือซ้ายมาจับถูกฟันแขนซ้าย เอาแขนดุลดว,ดวสองข้างเนี่ยมาโอบจนกระทั่งถูกสังหารตายคนทูสามอับดุลรล้อนรอวาฮามาถือธงอีกถูกสังหารนาบีอยู่ที่มาดีนะพวกเขานุนไปรบกันที่นู่นที่มุตามุตาเป็นชื่อสถานที่ที่อยู่ตอนนี้อยู่ในประเทศจอแดนไม่ใช่จอแบนนะจอแบนนีนเครื่องละหมื่นกว่าบาทสองหมื่ประเทศจอแดนตอนที่ผมไปทํา ไปทำอะไรอะตอนนั้นทำฮัดหรือทำอุมร้อไม่มั่นใจอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไปที่อัมมานไปที่จอแดนแล้วก็มีนักศึกษาท่นั่นเขาบอกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปที่จอแดนไม่ไม่ได้ไปที่มุตา้าหรอกแต่เราก็รู้ประวัติศาสตร์บ้างเขาก็บอกว่ามันก็ต้องจากตรงนี้เพราะว่าตอนไปทางสิทธิ์เขาก็ให้พักโรงแรมมันก็ไม่ได้ห่างไกลาจากสนามบินมากแต่เขาบอกอ่ะก็ต้องต้องไปมันก็เป็นสถานที่เป็นมุตา้าที่เกิดสงครามนั่นแหละคือในปัจจุบันนี้คืออยู่ในประเทศจอจอแดน สู้ครับสู้จนกระทั่งเสียชีวิตทั้งสามคนสุดท้ายแล้วอ่ะแม่ทัพสามคนที่นาบีแต่งตั้งไม่เหลือเอ้าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อมุสลิมก็เลยสุดท้ายแล้วบอกให้คอลิสอุนวาลิดเนี่ยนำคอลิสมุนวาลิดพึ่งมาเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์พอเข้าเข้ารับอิสลามมาช่วงปลายปีที่ปลายปีที่เจ็ที่นาบีไปทำอุมรอ สงครามมุต้านีปีที่8ดเดือนยูมาเดือนอูลาแสดงว่าเขาเพ,พิ่งเข้ารับอิสลามไม่กี่เดือนนบ,บีไปทําอุมร์ตอนตอนที่สงที่ฮูดายบียาหนึ่งปีฮิจรอตที่หและปีนั้นไม่ได้เข้าที่บอกว่าสงที่สัญญาฮูดยบียาที่ตะบนฮูดยบียาไม่ได้เข้านบ,บีก็เลยไปทําอุมร์ปีต่อไปเป็นปีที่7ในเดือนนั้น่ะดุนกอดาหรือดุนฮิจจาเนี่ยดุนกอดาอะตัมบิดก็ไปแล้วก็เข้าเข้ารับอิสลามคนอินวาลิด แล้วนั้นเนเขาก็เข้าในสงครามครั้งนี้คอลิดอินวาลิดเนี่ยไม่ได้เอ่ยปากเลยเอ้ยทำไมไม่แต่งตั้งฉันให้เป็นแม่ทัพไม่อาน,นาบีอยู่ในกองทัพก็อยู่ในกองทัพแต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครนาแล้วผู้คนบอกว่าให้คอลิดอินวาลิดคอลิดอินวาลิดบอกวันนั้นเนี่ยดาบที่อยู่ในมือฉันเนี่ยเจ็ดหรือเก้าเก้าเล่มอะนะเขาบอกหักหมดเลยคอลิดอนะินวาลิดนั่ะดาบอะนะเจ็ดหรือเก้าเล่มที่อยู่ในมือเขาบอกหักหมดเลยจนกระทั่ง มีอะไรที่จะมาใช้สู้เขาก็ต้องสู้สู้กันวันนั้นจนกระทั่งได้รับชัยชนะอัลฮัมดุลิลละสามพันกับสองแสนด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบนตาลาและโดยความชํานาญในการรบของท่านคอลิสุวาลิรอดีอัลลอฮฺอันหุมอจุมัยนยฟัรินุตอเล็บแขนของเขาขาดแต่พี่น้องหลายคบได้ฉายาว่าอตอยาตนักบินหรือสุนจนาไฮานีคนที่มีสองปีกเพราะอับดุลลอฮ์เพราะยาฟัรินุตอเล็บแขนขาด อัลลอฮ์ให้ปีกในสวรรค์ลแล้วก็ไปบินในสวรรค์จะไปตรงไหนก็ได้ตามที่เขาปรารถนานี่คือคนที่เสียแขนในดุนยาเพื่อใครครับเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทดแทนในสวรรค์อับดุลลอฮ์อินุราวาฮะฮ์ตอนที่เขาอยู่กับภรรยาของเขาเขาหนุนตกักนอนตักภรรยาของเขาร้องไห้ครับภรรยาของเขานี่ก็เลยร้องไห้ตามสามี ับดุลลอฮ์นุราะวะฮถามภรรยาว่าเธอร้องทำไมภรรยาก็เลยบอกว่ารอไอตุตะบกีฟะบากัยตุฉันเห็นท่านร้องไห้ฉันก็เลยร้องไห้ด้วยอัลลอฮ์นี่ภรรยาอินกับสามีนะครับไอเราบางทีสามีนอนร้องไห้นึ่ว่าสามีซึ้งไม่ใช่เราเจ็บเล็บขบโอ้ยโอ้ยอยู่เจ็บเล็บขบนี่เขาซึ้งซึ้งอะไรอ่ะภรรยาบอกว่า เห็นท่านร้องนี่ฉันก็ร้องด้วยอ๋ออับลุลนราวาฮาเลยบอกภรรยาว่าที่ฉันร้องเนี่ยฉันนึกคําของอัลลอฮ์ที่บอกว่าว่าอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาไม่มีใครนอกเสียจากว่าเขาต้องผ่านไปในมันนักตักซีดอธิบายหลายตับซีดหนึ่งในนั้นคือคือการที่เขาจะต้องผ่านสะพานอัสซีรอตไปสวรรค์คนที่เป็นกาเฟนเนี่ยถูกลากลงนรกไปเลย แต่คนที่จะผ่านสะพานไปสวรรค์เนี่ยคือผู้ศรัทธาคนจะไปสวรรค์น่ยแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยมีความดีมากความดีน้อยมีความผิดเอ้าอาจจะถูกเกี่ยวลงไปลงโทษก่อนแต่กาเฟน,นี่ถูกลากความหน้าตาบอดไปถูกความไปเลยเอาลงไปเลยเนี่ยฉันนึกคําดารัสของอัลลอฮฺตาอาลาตรงเนี้ยว่าไม่มีใครหลอกนอกจากว่าเขาจะต้องผ่านไปในมันก็คือ ผ่านนรกนรกยุงลากและมีสะพานเพื่อไปสวรรค์ฟาลาอัติรีอันจูมินฮาอัมลาที่เขาร้องเนี่ยอับดุลลอ์นรวาะ์บอกว่าที่ฉันร้องเนื่องจากว่าฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะรอดหรือเปล่านี่สหารบะของนบีคนที่มีความยำเกรงคนที่มีความบรราอคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของนบีอย่างเข่งครัดครั้งหนึ่งนบีเนี่ยอยู่ในมัสยิดนบีบอกว่าให้นั่งลงอับดุลลอ์นูรวาฮะ์เนี่ยอยู่นอกสุเรา์นอกมัสยิด แต่ได้ยินนบีบกวนั่งเขานั่งเลยจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเขาอะนะนบีอยู่ในมัสยิดนบีบัวนั่งลงแต่ดุลาละว่าอยู่ข้างนอกสุเรานนอกมัสยิดได้ยินเขานั่งคนถามว่าท่านนั่งทําไมเขาบอกว่าฉันได้ยินบอกว่านาบีให้นั่งฉันไม่สามารถจะเกินไปกว่านี้แล้วพี่น้องนี่คือการเชื่อฟังของซาบะที่มีต่อท่านนาบีเขาเนี่ยอยู่นอกสุเราแต่นบีพูดอย่างนี้เขาก็ต้องนั่งด้วย นี่คือการนะครับยึดในคําพูดในคําสั่งของท่านนาบีพวกเขาจึงเป็นประชาชาติที่ได้รับความสําเร็จไง่ายไม่ปฏิเสธและปฏิเสธไม่ได้ว่านาบีคือผู้นําที่ดีที่สุดและผู้นําที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่สร้างผู้ตามที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ยังจะสร้างผู้นําที่ดีที่สุดด้วย นบีคือผู้นําที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่คนตามแจ๋วอย่างเดียวซอบ้าไม่ใช่ตามแจ๋วอย่างเดียวหลังจากนบีวะฟาดพวกเขาเป็นผู้นําอีกเท่าไหร่นบีทํางานยี่สามปีแต่ผลผลิตอบูบักอัสิดดีอุมารินุอขัอบอุสมานอัฟฟานอาลีนบีตอเลบอุซามาอินูเซด์เซด์บินฮาริษะอับดุลลอฮ์อินูราวะฮ์จาฟันอิลบีตอเลบซซยิดอินูเซร์ไซยิดอุมุควาส รดลอฮุอันฮุมอัจมายนสี่คนนี้เป็นคอลีฟาหลังจากท่านนาบี30ปีและนบีบอกไว้ก่อนจะเสียชีวิตแล้วว่าคอลีฟาหลังจากชั้นที่มาจะเป็นระบบคอลิฟาเนี่ยสาปีแล้วก็30ปีสี่คนนี้คอลีฟารอชีดีน30ปีของพวกเขาเนี่ยอิสลามไปไหน สมัยของท่านาลีเนี่ยพิชิตด,ดินแดนไม่ค่อยได้เพราะพวกคอวาวิสพวกรุ่นพวกนี้มีแต่ฟิตเนามีแต่ความวุ่นวายและเธอไปหมดเดยอะแยะท่านอาลีก็ต้องมาสู้คนพวกน,นี้แต่ที่อิสลามมันไปไกลมากคือสมัยของท่านอุมัดสิบปีสมัยของท่านอุสมาสิบสองปีสองคนเนี่ยยี่สิบสองปีเปอร์เซียหมดครับชามพิชิตหมดครับอุมัดไปรับกุญแจเมืองด้วยกับตัวท่านเองที่ชาม บาดหลวงของพวกเขาผู้รู้ของพวกเขานาโอรอยังยอมรับท่านอุมัดเป็นคอลิฟะไปรับกุญแจเมืองชามไบตุนมกักาิสเข้าไปไหนเนี่ยเขาไปพิชิตอียิปจนกระทั่งไปถึงนูน่นนตอนจาหรือแทงเกียนอียิปเสร็จแล้วก็ไปไหนไปลิเบียลิเบียแล้วก็จะมีตูนิเซียอยู่นิดหนึ่งติดมหาสมุทร แล้วก็ถัดไปเป็นยาซาเอตแองเจีเรยแล้วก็ไปมักริบโมร็อโกโมรโคกกนี่จบแล้วเจอมหาสมุทรแล้วซาฮาร่เขาพิชิตไปแทงเกียรตอนจะเป็นช่องแคบเรียกว่าช่องแคบยิบรอนตายาบันตอริกเพื่อขึ้นสู่อันดาลุสสเปนสละอะไรครับเขาทำอะไรเขาให้อิสลามไปยน,นุน่นขึ้นไปยันสุดทวีปแอฟริกาตอนบนคือโมร็อกโกประตูสู่ยุโรป ด้านตะวันออกมานี่ครับอสินแม่น้ำสินธุอินเดียถ้าสหาบะนมีชีวิตอยู่อีกถ้านต้ให้ยืดยาอีกผมว่าหมดเนี่ยไทยลงไทยแลนด์สหาบ้านนี่เอาหมดนะครับเพราะที่ไหนมันคือแผ่นดินของเราต้องอิสลามต้องไปถึงนี่คืออุดมการ์ผู้นำที่ดีที่สุดไม่ใช่สร้างผู้ตามที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สร้างผู้นำที่ดีที่สุดอีกจำนวนมากมาย และนบีก็ได้ทำให้เห็นแล้วได้เห็นแล้วว่าคนที่เขามาอยู่ในดุนยาเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะไปไหนต่อเรื่องชีวิตจึงเป็นเรื่องจิบจอยสำหรับเขาเรื่องทรัพย์สินจึงเป็นเรื่องจิบจอยสำหรับเขาคนหนึ่งขาเป้นะ่ะอัมอิมูญามุขาเป้ขาพิการ ตอนสงครามบาดัดปี02เดือนรอมฎอนเขาไม่ได้ออกขาเป๋คนขาเปคนพิการอัลลอฮ์ไม่เอาผิดาศาสนาไม่เอาผิดผู้หญิงเด็กคนพิการาศาสนาไม่เอาผิดไม่ออกยีฮัดไม่เป็นไรแม้จะเป็นผู้ชายอารอชขาเปพลาดก็เสียใจในสงครามบาดัดลูกไม่ให้ออกปีต่อมาเกิดสงครามอูฮุดภูเขาอูฮุดที่อยู่หลังมัสยิดนบีห่างประมาณ5กิโลเมตร มองจากมัสยิดน,นบีเห็นเลยเพราะภูเขาใหญ่มากไปทําสงครามกันที่นั่นมุสลิมไปพันหนึ่งมุชรีกินมาก้ามาสามพันมุนาฟิกพากลับอีกหนึ่งส่วนสานาบีกัสซาบ้าเหลือเจ็ดแปดร้อหเจดร้อยอามิมูจามุวะขาเปอยากจะออกในสงครามครั้งนี้เพราะพลาดในสงครามไปดัดในปีที่ผ่านมาแต่ลูกบอกว่าลูกสี่คนออกยีฮัด แต่บอกกับพ่อว่าพ่ออย่าออกอัลลอฮ์ไม่เอาผิดท่านศาสนาไม่เอาผิดท่าน,าาาาานพ่อไม่พอใจครับไปบอกกับน,นบีบอกว่าลูกของฉันเนี่ยสี่คนออกฮีฮาดกันแต่มันห้ามฉันไม่ให้ออกฮีฮาดนาบีก็บอกอัลลอฮ์ไม่เอาผิดท่านหรอกสุดท้ายแล้วเขาก็ยืนกรานที่จะออกฮีฮาด นบีก็เลยไปบอกกับลูกว่านั้นอย่าห้ามพ่อของเจ้าแล้วกันอยากจะออกฮิฮัดก็ให้ออกไปเขาบอกกับนบีว่าฉันอยากจะให้ขาเป๋ของฉันเนี่ยได้เหยียบในสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันต้องการที่จะให้ขาเป๋ขาพิการของฉันเนี่ยได้ไปเหยียบในสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีก็เลยไปบอกลูกว่าเออให้เขาออกเถอะหวังว่าอัลลอฮ์จะได้ประทานการชะฮีให้กับเขา สุดท้ายออกไปรบออกไปสู้ครับทั้งครั้งที่ขาเปะขาพิการนั่นแหละตายในสงครามครั้งนี้นักประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่าอัมรินจามุวนนี่เขาเนี่ยเนียดแล้วว่าจะตายช ش หีดขอว่าอย่าให้ได้กลับมาดีนะอีกเขาบอกว่าเขาก็เลยตอนที่อัมรินจามุวเสียชีวิตเขาก็เลยเอาขึ้นอู่ อูดเนี่ยพอเวลาให้มันไปมาดีน้าเนี่ยมันไม่เดินแต่ไปทางอื่นเนี่ยมันไปสุดท้ายแล้วมีคนบอกว่าอัมอินูแามุนเนี่ยเคยบอกก่อนว่าขออย่าให้ฉันได้กลับมาดีน้าอีกอ๋อเขาก็เลยรู้เลยอ๋อก็เลยฝังในสถานที่ทําสงครามที่นั่นเลยนบีก็เลยให้อัมอินูแามุนเนี่ยได้ฝังคู่กับอีกคนหนึ่ง เป็นญาติกับเขาเพราะเขาบอกว่านาบีบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเคยรักกันเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขารักกันให้เขาฝังด้วยกันในสงครามอูฮุดมุสลิมเสียชีวิตตายชะฮเตเจ็ดสิบคนแลวมุสลิมก็เหนื่อยล้าในการทําสงครามไม่ไหวที่จะขุดหลุมละคนนบีก็ให้ฝังหลุมหนึ่งเนี่ยสองหรือสามคนและนบีก็จะให้คนที่ท่องจาอันกุรานมากที่สุดเนี่ยลงไปก่อนให้เกียรติเขา อันนี้นบีให้อัมรุเนเจมัวได้ฟังกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งญาติของเขาอีกคนหนึ่งมีบางคนบอกว่าในปีฮิจรีที่สี่สิมันมีมันมีน้าท่วมอ่ะน้ําแรงมันก็ซัดมันก็จนกระทั่งกูโบของเขาอ่ะพี่น้องนึกภาพก็ทะเลทรายเป็นแตเจอน้ํเซาะเนี่ยมันก็ไปง่ายใช่ไหมล่ะพละน้ำบางทีมันมาเยอะๆตกเยอะๆเนี่ยตามตามเขาตามอะไรแหล่งน้ําเนี่ย ล้ำธาเนี่ยมันมาเยอะเขาบอกว่าก็ต้องการย้ายย้ายมายัดย้ายคนที่ตายชัยหตพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าพรรยายนเนี่ยหนึ่งในสองคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวของเขาเี่นนิ่มเหมือนกับคนที่ตายเมื่อวานทาั้งทั้งที่สงครามอูฮุดเนี่ยปีฮิจรรตที่สามแต่ที่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดป,ปีฮิจรรตที่4ี่บ เขาบอกว่าตัวเนี่ยยังนิ่มมันเหมือนงอได้ปกติคนเสียชีวิตถ้าว,านวานันสองวันนี่จะแข็งไม่ต้องวันสองวันเราบางทีวันนั้นหนึ่งก็แข็งแล้วใช่ไหมแข็งเลยบางทีเนี่ยต้องมามาจับมาอะไรเขาบอกตัวนิ่มเหมือนตายเมื่อวานแล้วคนหนึ่งในสองคนเนี่ยมือของเขาเนี่ยจับที่แผลเขาบอกว่าพรเาอเอามือเอามือออกมานะเลือดไหลเขาก็เลยบอกว่าเอามือกลับไปเอิมมาแผลเลือดมันก็หยุดไหล เอาเอามือไปวางตรงแผลที่เดิมนี่คืออะไรครับนี่คือคนที่นบีบอกไว้แล้วว่าคนที่ตายชหีดเนี่ยสีเลือดนะนะเลือดของเขานี่จะไหลและสีเลือดนี่ก็คือสีเลือดนี่แหละแต่กลิ่นของมันเนี่ยเหมือนกับกลิ่นชามดเชียงนี่คือคนที่ตายช ش หีดตายในฟิซาบิลละตายในหนทางของอัลลอฮฺนา ح ا ن ه าลา พี่น้องหลายครับอัลลอฮฺซุลแลลาไม่ได้ดูที่สีผิวไม่ได้ดูอ้วนดูเตีย้ยดูสูงดูต่ำอัลลอฮฺดูที่หัวใจมีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยนบีเป็นอิมรออตุนซาวดาเป็นผู้หญิงผิวดำเป็นผู้หญิงผิวดำครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นลมชักเป็นลมบ้าหมูอับดุลลอฮฺออับบาสนี่ได้บอกกับอัตออินออบีรอบะบอกว่าฉันจะบอกให้เอาไหม อับดุลลอห์อับบาสนี่เป็นสหายบของนบีบอกกับอัตโตะอิมอับบีรอบาบอกว่าอัตโตะฉันจะบอกให้ไหมถึงผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์อัตโตะก็บอกว่าอยากเห็นเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นไงผู้หญิงผิวดําคนนั้นน่ะเป็นชาวสวรรค์เฮ้ยรู้ได้ยังไงอะ่ะอับดุลลอห์อับบาสนี่ก็เคยก็เลยเล่าให้อัตโตะฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาหาท่านนาบี แล้วก็บอก,กันนบนบีบอกวานาบีฉันเนี่ยเป็นลมชักเป็นลมบ้าหมูนะเป็นลมชักขอดูอาต่ออัลลอฮ์หน่อยให้ฉันหายคนไม่สบายก็อยากหายครับนาบีก็เลยบอกว่ามีสองทางเลือกอิงซอบาตติฟาลากินจันนะถ้าหากเธอซอบตัตเธออดทนเธอก็จะได้สวรรค์ ว่าอิงชิตีเดีอาตุลลอยอแต่ถ้าหากว่าเธอต้องการที่จะหายเนี่ยฉันก็จะขอดูอาต่อเราให้ดูใจของผู้หญิงคนนี้ครับเขาบอกว่าอัสบิดฉันขออดทนแปลว่าอะไรครับยอมชักต่อไปยอมเป็นลมชักยอมเป็นลมบ้าหมูต่อไปไม่เป็นไรเพราะอะไรเอาสวรรค์เอาอาคีรอดุนยาช่างมันเพราะมันมีสองอย่างหาย กับสวรรค์เอาถ้าไม่หายไม่เป็นได้แต่เอาสวรรค์น่ะใครก็เอาสวรรค์ครับสุดท้ายแล้วเขาก็บอกกับน,นบีที่หนึ่งบว่าบีตอนฉันชักเนี่ยตอนหนูชักเนี่ยผ้ามันจะเปิดหีบมันจะเปิดเอาร่องมันจะเปิดขออุอาต่อร่อหน่อยว่าอยากให้เปิดนบีก็เลยขอดุอาต่อร่อให้นางดาาอดออลฮาขดาว่าอย่าให้เอาร่อเปิดพี่น้องครับ คนทาชักคนที่หมดสติคนที่ไม่รู้เรื่องในศาส,สนาไม่เอาผิดแต่ดูความอายของสฮาบียะสฮาบ้าผู้หญิงตัานนาบีที่เขาอายว่าเดี๋ยวเอารอกของเขามันจะเปิดเดี๋ยวฮิอาบมันจะเปิดคนจะมาเห็นเขาอายทั้งๆที่ศาสนาไม่เอาผิดแล้ววันนี้เนี่ยเราเนี่ยสุขภาพดีรู้สึกดีเนี่ยเราจะไม่คุมฮิยาบหรือคนที่แม่เอาล็อไม่เอาผิดแต่เขายังขอดูอาต,ต่อลลาะต่อนบีบอกกับน,นบีว่าขออนุาต,ตอลลาะอย่าให้เอารอกเขาเปิด นี่คือผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิงผิวดําเหมือนกันเป็นผู้หญิงผิวดําเหมือนกันเป็นคนที่ดูแลรรมัสยิดนบีเก็บกวาดทาความสะอาดเป็นคนที่เก็บกวาดทำความสะอาดมัสยิดนบีจากตรงนี้นอวกชาการบอกว่าเป็นหลักฐานว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถดูแลบ้านของลอม,มสัสยิดได้ทําความสะอาดได้นะครับอ่ะ สุดท้ายแล้วอา้าวนบีมาเอ้ยทำไมผู้หญิงที่เคยทำความสะอาดมัสยิดไปไหนอ่ะฮะนบีส,สุลตาวะซก็เลยถามถามบาดาซอบะ่าบอกว่าผู้หญิงที่เคยทำความสะอาดมัสยิดเนี่ยไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนเอา้นานบีบอกว่าอฟัฟลาอาดันตุมูนี่ทำไมไม่บอกกับฉันน่ะ นบีบอกทําไมไม่บอกฉันซอบ้าก็เลยบอกว่าเกรงใจนบีมันมันเป็นเวลากลางคืนนะไม่อยากจะปลุกมานาบีเห็นเออเป็นเวลากลางคืนก็อยากให้นาบีพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยซอบ้านนี่เขาก็าเจตนาดีไม่อยากไปรบกวนนบีเขาก็เลยบอกโอเคว่าเอออาบน้ําแลาา้วก็ละหมาดแล้วก็จัดการกลุ่มหนึ่งละหมาดให้มันก็จบแล้วนบีบอกว่าบอกหน่อยว่ากูโบส์หลุมฝังศพของนางเนี่ยอยู่ไหน อยู่ไหนซอบาี่ก็เลยบอกนบีก็เลยไปละหมาดแล้วก็ขอดูอาให้กับนางและนบีบอกว่าด,ดูอาของนบีการละหมาดท่นานนบีจะทําให้หลุมฝังศพของนางมีรัศมีมีแสงสว่างมีความสะดวกสบายมีความสุขสบายเป็นการชี้เห็นว่าอนุญาตที่จะละหมาจนาซ่าน,นิละหมาดกลางคืนได้เลยและก็เช่นเดียวกันคนที่อาจจะยังไม่รู้หรือมาละหมาที่หลังก็ไปละหมาที่หลุมฝังศพได้ บ้านเราเนี่ยบ้านเราหมายถึงภาคกลางกรุงเทพตรงนี้นะเออทำไมต้องละหมาจานาซาตอนหลังซูรี่หลังอัสรี่อ่ทำไมบอกหน่อยดิบางสาโรดทำไมต้องละหมาดหลังซูรี่หลังอัสรีรอญาติรอญาติเหตุผลรอญาตินี่ผมเพิ่งอ่านไลน์มีคนก็ส่งมามีคนสองคนเสียชีวิตน่าจะเป็นที่ปัตตานีสายบุรีอ่ะนะไปช่วยเด็กที่จมน้ําอะไรไม่รู้แล้วเขาก็เสียชีวิตสองคนแล้วเขาบอกว่าละหมาจานาซา 23นาฬิกา30นาทีห้าทุ่มครึ่งนี่ทางใต้ครับก็ละมาสองทุ่มสามทุ่มเขาก็ละมาเจนาซะซึ่งกระถ่าก็ละมาได้เลยแต่เราก็หลังซูรีหลังอัสรีอาจจะมีเร็วหน่อยกับแปดก้ามงเช้าส่โมงเช้าก็ไม่ค่อยละมาดกันเท่าไหร่ก็จะหลังซูรีหลังอัสรี็คือเราจะบอกว่าละมาได้เลยจะเป็นกลางคืนแต่ว่าโอเคมันไม่สะดวกก็หม่มีไฟมันมันมืดมันขุดได้ลำบาก ก็อาจจะเป็นเหตุผลอันงนหนึ่งนะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าสามารถทําได้เลยอก็ดําเนินรายการมาถึงช่วงท้ายแล้วก็มากดดันแล้วนะครับถือถืออะไรมากดดันแล้วนะครับอก็จะได้สรุปกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดในวันอาคีโรวันนี้นะครับเราตาดีๆก็อยากให้หัวใจของเราดีหัวใจดีคืออะไรครับ อ๋อไม่ใช่ว่าไม่ทาบายพาสไม่ทําบอลลูนนะหัวใจดีอันนั้นอันนึงรักษาสุขภาพเรื่องหัวใจแต่หัวใจดีหมายถึงอะไรครับน้อมรับในหลักการาศาสนาน้อมรับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลแล้วเราก็จะมีความสุขทั้งในดุนยาและอาคีรออ่ะก่อนที่จะจบตรงนี้ผมย้อนนิดหนึ่งผมอ่านข่าวจริงๆข่าวก็บางทีก็ไม่ค่อยเด้ตามเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอ่านหน่อยวันนี้วันที่ไรนะยี่สิบออกก็ประมาณ เจ็ดแปดวันที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์ผมก็จะพยายามตามข่าวเรื่องพวกนี้เรื่องการเสียชีวิตปีนี้ก็สาว่าสี่ร้อยกว่าป่ะใช่ป่ะเห็นก็บอกประมาณนะั้นสี่รอกว่าก็ไม่ได้ดูตัวเลขระชัดแต่แต่มาดูอันหนึ่งที่เป็นสถิติแล้วตกใจอ่ะนะคือตอนเนี้เรียกว่าเป็นรัฐบาลคอสอชอตอนนี้เขาให้พูดเรื่องการเมืองได้แล้วใช่ป่ะ ไม่เราผมไม่ได้ผมยกตัวอย่างจะพูดนะั่นเองเป็นรัฐบาลคอสชเรเรียกว่าทหารก็ได้นะทหารนี่ก็จะเข้มใช่ป่ะเออนี่ก็จะอยู่มาเท่าไหร่นะจะสี่ปีแล้วป่ะอืมจะได้จะครบถ้าเป็นรัฐบาลนี่ก็สี่ปีจะครบแล้วนะคือคนเนี่ยก็มักจะกลัวแต่สถิติที่บอกว่าเอ้ยผมอ่านแล้วตกใจก็คือว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้เมาเนี่ยจะดื่มเนี่ยไม่ให้ขับถูกป่ะปกติเนี่ยดื่มก็จะไม่ให้ขับรถอยู่แล้วแล้วช่วงสงการเนี่นอนเนี่ยคนก็จะดื่มมาก ไม่ให้ซื้อช่วงนี้คนมันจะกินนะพี่น้องมันก็ซื้อแล้วมันก็ตุนไว้ก่อนเอ,อจะห้ามยังไงคนมันจะกินนะนะอาสมมุติว่าสมมุติว่าเออห้ามซื้อในสามวันนี้มันก็ซื้อไปก่อนวันสองวันก่อนช่วงของเขาอ่าแล้วจะทําอะไรเขาอิสลามเนี่ยหล่อมาฉัลอรสวยงามห้ามกินจบปะจบแต่นี่เขาบอกว่าเมาได้แต่อย่าขาบับกินก,ก็กินไปเถอะ แล้วไปถามดิไอคนเมาเน่ยมีคนไหนบอกสักคนไหมว่าฉันเมาฮ <c> ะ <oughs> กูไม่เมาแล้วก็บอกว่าเมาหรือดื่มอย่าขับมันขับกันหมดเพราะมันบอกว่ามันไม่เมาแล้วนี่เขาแค่มัวงไงรู้ไหมที่สถิติที่ผมตกใจเขายึดรถพวกที่เมาเนี่ยขับดื่มอะไรเนี่ยตัวนั้นอันนี้ที่จับได้นะมากกว่าหนึ่งหมื่นคัน ผมตกใจว่าที่เขาจับได้นะมากกว่าหนึ่งมืคันและนี่คือห้าวันเพราะผมอ่านในข้อมูลไม่อัปเดตเพราะมันมีเจ็มันมีมากกว่านี้แน่นอนอันนี้เอาสถิติห้าวันจับรถได้มากกว่าหนึ่งมืนคันและมากที่สุดก็พี่น้องก็รู้ว่าเป็นรถอะไรมอเตอร์ไซค์ยังไม่พอและถูก,ำถถกดำเนินคดีในห้าวันนนนะเกือบสองแสนคน หนึ่งแมืนถูกดำเนินคดีรถถูกยึดมากกว่าหนึ่งมื่นคันพี่น้องเห็นแล้วไหมว่านี่คืออ um ุมุลคาบาอิสแม่แห่งความชั่วร้ายทั้งหลายพอเวลาพอเวลาไอ้พวกนี้ขับรถแล้วไปชนคนอื่นแล้วเป็นญาติพี่น้องนะไอ้คนขับรถนี่ต้องถูกประหารต้องติดคุกตลอดชีวิต จะเอาจะเอาไอ้พวกนี้ให้หนักแต่พอเวลาเขาจะเอาจริงๆก็จะบอกว่าเอาแรงไปเปล่าตกลงม,มึงจะเอาอยัางไงไอ้คนขับรถไอ้นี่ไอ้พวกเมาเนี่ยพอเวลาโดนกับญาติของมึงมึงบอกว่าอะไรต้องจัดการมันต้องประหารชีวิตทําให้คนอื่นเขาตายเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่โดนกับญาติตัวเองแต่พระลาเห็นว่าไม่เกี่ยวกับฉันเฮ้ยแม้เขาแค่ดื่มนิดหน่อยแล้วก็ขับทําไมต้องติดคงุงติดคุกเขาเสียประว,ระวัติเขา ยึดใบขับพวงขับพีไม่ให้ไปนู่นตกลงแกจะเอาอยัางไงช่วยตอบหน่อยแค่นี้แหละทิ้งไว้เป็นคําถามและเป็นข้อคิดว่าเราจะเอาอยัางไงกันสังคมของเราแต่อิสลามมันทำได้มีความสวยงามพันสีร่รกว่าปีห้ามดื่มใครดื่มเป็นบาปใหญ่ใครดื่มในดุนยาแล้วไม่เตาบ้าไปวันอาคีรรไม่ได้ดื่มเหล้าหรือคอมที่อัล,ลอเตรียมไว้ให้ถ้าดื่มแล้วไม่ได้เตาบ้าคงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับ อ่จับอะไรเนี่ยมาทำอะไรอ่ะอ <c oughs> ิสมาฮิร,มรม์มานิรราฮีมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแม่ของบาปใหญ่ไม่มีพ่อของบาปใหญ่บ้างอาจารย์ <c oughs> อะไรที่สำคัญสำคัญเนี่ยต้องให้แม่ผู้ชายยอมรับไหมแม่บ้านเราอะภรรยาเราอะเนี่ยน้ำที่สายใหญ่เรียกว่าอะไรแม่น้ำคนทำงานบ้านเรียกแม่ไร แม่บ้านนำนำทัพเป็นผู้ชายแต่เรียกแม่ทัพพอทัพไม่มีอ <laughs> ออุอ้มมุนแม่ให้เกียรติให้ความสําคัญความเป็นแม่เนี่ยเป็นแหล่งเป็นที่มาเราทุกคนมาจากแม่มาจากผู้หญิงแ,<ต>แล้วเกี่ยวคําถามมันไม่เกี่ยวแต,แต่ตอนต่อไปซะเยอะเลยแต่ตอน <laughs> แต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้ชายจะบอกว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อตัดสินใจเองส่วนเรื่องเล็กๆให้แม่แตัดสินใจ แสดงว่าที่ทำทั้งหมดในเรื่องเล็กหมดเลยใช่ไหมอาจารย์อืมคำถามไอ้นี่ยมึอนอ่าโอเคครับเออเมื่อกี้อาจารย์ท่าพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตที่เก็บมายัดไว้เกินถ้าเก็บไว้เกินยี่บสี่ชั่วโมงได้ไหมอาจารย์มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของยี่บสี่ชั่วโมงแต่ทําให้เร็วอัสรรอในว่าทำให้เร็วอัสรรอรูบินยานาซาหรือในตะำนองนี้ที่นบีบอกก็คือจัดการยานาซาให้เร็วมันไม่ได้เกี่ยวกับยี่บสี่ชั่วโมง ก็จะมีทัศน์หนึ่งวันนั่นแะอย่างวันหนึ่งคืนประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่มันไม่ได้ตัวนี้มันเป็นไม่ได้เป็นตัวเลขตายตัวเพราะบางครั้งคือเร็วกี่ชั่วโมงตายสี่ห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงก็รีบจัดการตามที่เราสะดวกแต่บางคนเนี่ยอาจจะช้าดูความจะเป็นไม่จะไม่เป็นไรเช่นบางทีอาจจะถูกฆ่าถูกฆาตกรรมบางทีตำรวจต้องเอาไปเขาเรียกอะไรพิสูจน์อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรพิสูจน์ชันสูตรบางทีต้องไปตรวจอะไรนั้นมันเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของทางการก็ว่าไปแต่โดยหลักแล้ว ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ต้องยี่บสี่ชั่วโมงอะไรก็คือให้เร็วที่สุด,อ,สดอ่านี่เดี๋ยวไปคุยข้างนอกคนขุดหลุมอันนี้เรื่องเ,อเรื่องเรื่องเลอะละเรื่องเลอะมายถึงเรื่องขุดหลุมแนะต้องเลอะหน่อย <laughs> <laughs> เรื่องขุดหลุมเป็นเรื่องเลอะเดี๋ยวเราไปคุยข้างล่าง <laughs> อ่าอาโอเคครับอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงของอุมออ้มร้องก็ททาอุ้มร้องกันอยู่นะส่วนใหญ่ไปทําอุ้มร้องกันช่วยที่นครมก,กาทีนี้ถามว่าการทำอุมร้อนเนี่ย สมัยนบีสมัยสุฮาบะสมัยตาบีตตาบีอินเนี่ยทำอุมร์เกินกว่าหนึ่งครั้งไหมที่ครั้งที่ไปคือท่านนาบีสุสลต่านเนี่ยทำอุมระสี่ครั้งหลังจากอพยพไป,ปมาดีนแล้วทำอุมร์สี่ครั้งและทุกครั้งนี่อยู่ในเดือนเดือนอะไรนะเดือนฮุรุมอัชฮุรุมฮุรุมก็คือตอนที่นบีไปในสงครามตอนที่จะทําอุมร์ในปีที่ของการฮิจรัตที่บอกว่า แล้วเข้าไม่ได้ที่ตะบลฮูไดบียะอันนั้นถือว่านับหนึ่งแล้วก็ไปทาในปีต่อไปในตุนกอด้านก็สองนะครับแล้วก็ตอนที่ไปตรงเยอะรอนะนั่นก็ตุนกอดานจะไม่ผิดก็เดือนอาชุนนุ่มนก็ครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็คือท่านนาบีทำอุมรอคู่กับฮัชตอนที่นบีไปทําฮัชอัมลานั่นก็คือนบีทำสองอย่างทาฮัชแล้วก็ทําอุมรอแล้วแต่ละครั้งที่นบีไปเนี่ยก็ทําอุมรอหนึ่งครั้งที่เหลือลก็ละหมาดก็ตะวก่อก็แล้วก็ว่าไป แล้วซอฮาบะก็ไม่มีร่องรอยซอฮาบะนี่ผมไม่ไม,ไม่ทราบว่ามีซอฮาบะท่านไหนทําบ้างแต่ท่านนาบีเนี่ยน,นักชายบอกว่านบีไปก็ทําอัมูรอก,ก็ทำหนึ่งครั้งที่เหลือก็จะเป็นตวรารสุนัตอะไร,รก็ว่าไปละหมาดในมันสยิดน,นบีอานกุรอฮทซิกรุรลอกก็ว่าไปคือไม่มีหลักฐานว่าทําได้หลายครั้งไม่มีหลักฐานว่าทําได้หลายครั้งอันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ตอบนะคืออาจจะมีจากซอฮาบะนี่ว่ารออะไรผมไม่รู้แต่จากนาบีเนี่ยก็ทําครั้งหนึ่งในการเดินทางไปครั้งหนึ่ง แต่ถ้าบีไม่ได้ทาแต่เราทําได้คือถามว่าทําได้ไหมคือเราก็ยึดในสุนน่านาบีนั่แหละถ้าถามว่าสมมติว่าที่เรานําไปแล้วมีคนมาถามแล้วก็บอกว่าสุนน่านบีครั้งหนึ่งส่วนใครจะทําเกินกว่านี้ก็แล้วแต่เขาละก็แล้วแต่เขาละนะแต่ว่าเออสุนน่านบีเดินทางมาครั้งหนึ่งทำรอครั้งหนึ่งก็ทําครั้งหนึ่งเราก็ยึดในสุนน่านบีแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยแต่ไปทํามากกว่ามันจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะไม่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 ได้พูดถึงขนาดนั้น คีอคำถามต่อไปนะฮะอาจารย์คือเขาถามว่าคืนนี้ฟูซับคือมุนตาซัมเนี่ยหรือมุนตาซัมนะร่างทองนี่ไม่ใช่อ่ะมุนตาซัมก็คือระหว่างหินดากับประตูกบะบาเครื่งมุนตาซัมะฉะนั้นเนี่ยก็มีวิธีการนาบอินตีซามเอาไปนาบอย่างนี้ก็ขอดุอาก็ขอได้แต่ตรงร่างทองนี่ไม่ใช่ร่างทองนี่ก็ทาไว้ให้น้ําไหลลงมา ตอนนั้นต้องระวังบางทีมีขี้นกมีะอะไรยุ่งบนไหลน้ามันไปติดเชื้อรงเชื้อโรคนะแต่ไปขอตรงรางทางรางทองอย่างน้แต่มุนตาซัมนี่ได้ก็คือระหว่างหินํากับประตูก,กาบะครับคำถามต่อไปนะอาจารย์คือนิฟูซาบานให้เราปฏิบัติอย่างไรครับนิฟูชาบานก็เหมือนเป็นคืนทั่วๆไปนั่นแหละนะนิฟูชาบานก็แปลว่าครึ่งของชาบานก็เหมือนคืนทั่วๆไปเนี่ยทำความดีคนละหมาตฮัดยุดกลหมาดก็ไม่ต้องทําอะไรพิเศษ นะคนที่เคยละหมาดตะฮัดยุดกละหมาดนะครับเคยทําความดีอะไรก็ทําปกติเป็นก็เป็นคืนหนึ่งในบรรดาลหลายๆคืนนะครับแต่ถ้าแต่ที่มีตัวบทที่บอกว่าละหมาดเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ถือซื้ออดกลางวานันอันนี้เป็นเรื่องฮะดิษมาด้วยแล้วก็ฮะดิษรออีฟี่ออนที่ไม่สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้นะครับครับไม่ทราบว่าวันที่หนึ่งเดือนซาบานที่เมืองไทยกับที่ซาอุดีน,นี่ตรงกันไหมฮะเออผม ผมไม่มั่นใจนะไม่ได้ตามเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านเรานี่น่าจะตรงกันหมดเพราะสำนักจุฬาเนี่ยเขาก็ประกาศว่าวันอันงคารที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งชาบานวันนี้ก็วันที่ไรสี่ใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่เข้าคื้นที่ห้าแหลวแต่ซาอุอันนี้ไม่ไม่ได้ตามเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าเห็นแล้วก็โอเคและถือว่าเข้าแต่ว่าก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่บ้านเรานี่ก็จะดูเดือนเข้าหนึ่งรอมฎอนเนี่ยพร้อมกันอยู่แล้วบ้านเราอะนะทางสำนักจุฬาหรือว่าคนที่อาจจะ เอาเดือนที่อื่นด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะดูพร้อมกันอยู่แล้ว <Hey. S 1> พี่น้องนับไปจนทั้งถึงวันที่29ชสบ้าชาบาในกลางคืนก็ดูอันนี้คือตรงกับวันที่15้าพฤษภาคมนะครับอ๋อดูหมายถึงว่าดูวันไหนดูวันที่15หใช่ <15 S 1> ปหมสิพฤษภาคมก็เป็นวันอังคารใช่ปหครับท่านบินบิตเป็นวันอังคารเพราะว่า17ในวันพฤหัสครับคำถามคือการรับอาจารย์ให้อ่านว่ายอย่างไรดีเพราะภาษาอาหรับอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ การรับอาดารคือคนที่ถามเนี่ยเขาบอกเขาอ่านภราษาอับไม่ได้หมายถึงดูอาใช่ป่ะครับใช่คร,ร,รับอ่านภาษาอังกฤไม่ได้ก็อาจจะอาจจะเขียนเป็นคําอ่านไปก่อนเบื้องต้นใครที่สามารถเขียนให้เขาได้นะอาหรือว่าอาจจะอ่านบันทึกเทปเป็นไฟล์เสียงอะไรเงี้ยอ่านบ่อยๆแล้วให้เขาได้ฟังก็ลองหาวิธีดูแต่ถ้าอ่านภาษาอับไม่ได้เนี่ยก็อาจจะอย่างที่บอกว่าบันทึกเป็นไฟล์เสียงเรียนแบบเสียงว่างๆนะครับแล้วก็ให้เขาฟังบ่อยๆหรืออาจจะเขียนเป็นคําอ่านมานะครับ ลอฮุมารบาราดีดาวติตามานิก็เขียนเขียนให้เขาอ่านแล้วกอ็ออกเสียงให้เขาด้วยนะเพราะบางทีเขียนเป็นภาษาไทยแล้วไปอ่านแล้วมันเพี้ยนไงนะครับแล้วเวลาอ่านดูอาตะสาฮุด ah ut, ในละหมาดสุนัตให้กระดิกนิว้วชี้เพราะอะไรในตะสาฮุตเนี่ยเรื่องการกระดิกเนี่ยมีทัศนะของนักวิชาการนะบางทัศนะนี่ก็บอกว่าเออมันเหมือนกับว่าเป็นการตีหรือทุบชัตอน บางรายงานนะนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคือมีสองทัศนะหลักๆทัศนะแรกก็คือกระดิกอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าชี้เฉยไม่ต้องกระดิกแล้วทัศนะที่บอกว่ากระดิกเนี่ยกระดิกตอนไหนอ้าวผมเนี่ยให้ทัศนะว่าชี้อย่างเดียวชี้แต่แรกเลยแล้วก็ยังจบเนี่ยก็ปล่อยแล้วก็แบมือแล้วก็ให้สลบแต่คนที่เขาบอกว่ากระดิกแล้วมันจะกระดิกตอนไหน บางศัศนะก็บอกว่ากระดิกตอนที่ดิกรุลล่อตอที่ดิกรุลล่อนี่คุณก็ต้องรู้ว่ามันตรงไหนมันคือดิกรุลล่อใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกเหมือนกันนะครับส่วนถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นบางรายงานแต่ไม่มั่นใจในสถานะที่บอกว่าเหมือนกับเป็นการทุบหรือตีชัยตอน,นอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นรายงานจากท่านนาบีหรือเป็นรายงานจากท่านนาบีแต่มันอ่อนได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กมีทัศนะเรื่องการกระดิกเหมือนกันแต่สรุปก็คือทําได้ทั้งสองอย่าง ถ้าถ้ายึดว่าในทัศนะที่เห็นว่าถ้าพี่น้องเชื่อมั่นในของเขาอะนะพี่น้องก็ปฏิบัติตามแต่แต่ที่ผมเห็นนะนะเออจากตัวบทหลักฐานนี้ก็คือชี้อย่างเดียวครับคำถามคือถามว่าวิธีอาบน้ำยกคาดัสใหญ่มีวิธีอาบน้ำอย่างไรครับอาบน้ำยกคาดัสใหญ่ฟังกันอยู่ปะเนี่ยเห็นกินกันอยู่แล้วถามแล้วจะได้รู้มัน,นจะอาเป็นปะ <laughs> อ,อ่านน้ำายกะดัสใหญ่เอาง่ายเลยนะเอาแบบใช้ได้กับแบบสมบูรณ์เอาแบบใช้ได้ง่ายเลยเนียดว่าอ่านน้ำโยคะดัสใหญ่แล้วก็ราดน้ําทั่วร่างกายบวนปากสูนน้าเข้าจมูกแล้วก็ถูตามซอกให้ทั่วร่างกายถือว่าจบไปละหมาดได้แต่ถ้าเอาแบบสมบูรณ์ก็คือแบบสุนนนาบีล้างมือนะเนียดเนียดอานน้ำโยคะดัสใหญ่นะล้างมือเอามือซ้ายถูไอวประเพศทวารหนักถูกเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทําน้ำละหมาด นะครับพลาถึงเชศ็ดศรีะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ํลราศรีรษะสามครั้งขยี้ให้ทั่วเบื้องซ้ายสามครั้งเบื้องซ้ายสามครั้งแล้วก็ล้างเท้าขวาเท้าซ้ายนะครับอันนี้แบบสมบูรณ์แบบตามสุณณนานนบีแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอาแบบใช้ได้ล่ะแบบใช้ได้ก็ง่ายเนียนอาบน้ำยายคอดัสหญ่ลงไปในคลองสมมุติแต่คลองนี้คงลงไม่ได้มั้งไม่ได้ลงไปเดี๋ยวติดเชื้อนะอันนี้ยกตัวอย่างคลองมีคลองที่ไหนสะอาดที่ลงไปได้เนี่ยก็เนียนอาบน้ำโกคได้สหญ่ก็ มุดลงไปในน้ําบ้วนปลาสุ่น้ำจะมูขึ้นมาก็ถือว่าซอนแล้วใช้ได้อาบน้ําเหมือนกันวิธีการอาบเหมือนกันแต่ว่าเนียดไม่เหมือนอันนี้อาบเนียดว่าอาบน้ํายกฮดัสใหญ่เนื่องจากมีจานาบะพราะฮะดัสใหญ่มีหลายอันเช่นหมดตัวเปืือนหรือร่วมหลับนอนหรืออสุจิเคลื่อนอันนี้เรียว่าฮดัสใหญ่ทั้งนั้นนะครับเราก็ยกฮดัสใหญ่เนื่องจากมีจานาบะ หรือนอกฮกดา์ใหญ่เมือนจะหมดประจําเดือนอะไรเงี้ยหรือจะอาจจะใช้คําว่าฮอดสใหญ่ด้วย,ยภาพรวมก็ได้ลักษณะการอาบน้ําอย่างเนี้ยที่สมบูรณ์เนี่ยเอามาอาบยานาซาได้เลยใช่ไหมฮะอาจารย์หมายถึงว่าอาบให้ยานาอาบน้ามายดตใช่ป่ะครับใช่ครับใช่ <c oughs> คือมันก็จะมีการแล้วก็อาบน้ําทั่วร่างกายเหมือนกันนี้แหละถ้าใครอยากจะรู้ก <c oughs> ็ไปดูก็อาบน้ํามายด์นะอาจรรู้ว่าอาบน้ํายูคาดาใหญ่เป็นยังไงนะครับ ม่แต่ว่าผมว่าไอ้ตรงนั้นอาจจะไม่สะดวกไปดูนะเพราะว่าบางทีเราไม่เกี่ยวข้องจะไปดูก็พี่น้องอ่านด้วยดูจากย t u b e นี่มีเยอะแยะเลยวิธีอาบน้ำโยคะดัสใหญ่นี่ครูบาอาจารย์คลิปอะไรเยอะแยะบรรยายไม่จะได้ระล,ลึกถึงความตายด้วยอาจารย์อ๋อแต่ว่าบางทีเราไม่เกี่ยวข้องแล้วเราเป็นใครเลยก็บอกเอ้ยมาไรเงี้ยเดี๋ยวก็หวาว่าเราไปเกะก,กะก็ดูแล้วกันดูดูความสะดวกเพราะว่าไปก็ก็กต้องเอามีคนที่มีความจาเป็นเท่านั้นจะอาบน้ำนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปกันหมด ครับมุสลิมควรมีจุดยืนของมุสลิมที่มีต่อชีอะอย่างไรคือชีอะนี่มีหลายกลุ่มนะครับและทุกเราก็ไม่ได้เมาเข่งหรือทุกกลุ่มเนี่ยเป็นกาเฟตหมดชีอะนี่เขาเป็นกาเฟตโดยหลักและชีอะเนี่ยนะชีอะรอฟิดดนี่เขาเป็นกาเฟสไม่ใช่มุสลิมแต่ถามว่าเออก็ต้องไปดูหน่อยว่าเขาชีอะระดับไหนเชื่อย,ยังไงเรื่องกุรอานเรื่องซอบะอันนี้ก็ต้องดู แต่ไม่ได้ไหมาว่าเหมาหมดเลยว่าคนชีอะห์เลยก็เป็นกาเฟรทุกคนไม่ใช่แต่เขาว่าชีออห์โดยโดยโดยแก่นของเขาแล้วเขาว่าเป็นรอฟิโดโดยหลักอะกีด้านเนี่ยอันนี้ใครเชื่อเงี้ยเป็นกาเฟรแต่ถ้าเป็นรายบุคคลอันนี้ก็ต้องไปดูว่าโอเคถ้าเชื่อยังไงคุณยังไง,อ,าง,งาอ่ะบ,บางทีเชื่ออย่างนี้เพราะว่าไปเรียนกับเขาเขาสอนอย่างนี้อ่ะโอเคบางทีเนี่ยเพราะถ,ถูกถูกสอนถูกเรียนพ่อแม่พาไปเรียนใช่ไหมครับแต่บางคนนี่สายแข็งมาเลย เชื่ออย่างนี้เลยบอกเทไรก็ไม่นะั่นอธิบายไงก็ยังฉันยังเชื่อว่ากุรอานไม่ครบนะเป็นแนวหน้าเลยนําสู่กูฟอเลยดาซอฮาบะอันนี้ไปละหลุดไปละนาเชื่อกีด้าที่มันหลุดไปอิสมาอิลียานี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แยกมาสายพวกมันจะมีเจ็ดอิหมาม12อิหมามสิบสองอิหมามนี่ก็ไปสูท่ที่อิหมามมา,าดีที่เขาอ้างซึ่งไม่มีตัวตนแต่อุปโลกขึ้นมาเป็นพันกว่าปีแล้วอันนี้ไม่มีคนที่12งเนี่ยไม่มีตัวตน แต่ชีอะห์ก็หลอกชีอะห์กันเองแล้วก็หลอกคนอื่นแต่มาดีที่นบีบอกอ่ะมีจริงแต่ว่าอิสมาอิลียะนี่จะเป็นอีกสายหนึ่งแล้วก็จะเป็นชีอะห์ไซเดียะอ่าอันนี้เขาจะแยกเพราะว่าเขาจะมีลูกพอแล้วเขาไม่ยอมรับคนนี้เขาก็แยกไปอีกอิหม่ามหนึ่งเราไล่มานี่มีอาลีฮะซันฮุเซนอาลีไซนุนอาบิดีนมุฮัมมัดอันบากิดจาฟร์อัสซอดิกนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงถึงสิบสองอิหม่ามและอิสมาอิลนี่ก็จะมีอยู่ในประมาณคนที่ถ้าจะผิดประมาณคนที่เจ็ด อิหมามประมาณคนที่7คนที่แปประมาณเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอะไรซึ่งอิสมาอินเนี่เขาเป็นลูกของคนอิหมามคนที่มาก่อนแต่เขาตายก่อนพ่อโดยหลักแล้วชีอะเนี่ยคนที่จะเป็นอิหมามต่อก็คือลูกคนโตแต่ครั้นเมื่อลูกคนโตเนี่ยตายก่อนพ่อ <c oughs> และทํำยังไงนี่คือกออิดาของชีอะว่าลูกคนโตนี่เขาจะเป็นอิหมามต่อจากพ่อแต่ครั้นเมื่อลูกคนโตคืออิสมาอินนี่เขาตายก่อนพ่อเขา อ,อ้าวไอคนที่บอกว่านี่ก็กฎของเราอย่างนี้ว่าคนนี้ต้องเป็นอิหมามเขาก็เลยเอาคนนี้ไงไอส่วนคนอื่นบอกตายก่อนตายก่อนก็ไม่เอาเขาก็เลยไปเอาอิหมามคนอื่นก็เลยมาเป็นสายอื่นอ่าเนื่องจากนี่แหละกฎของเขาวางไว้ว่าคนที่เป็นอิหมามต่อจากพ่อคือคนลูกผู้ชายคนโตแต่ลูกไปตายก่อนพ่อเขาก็เลยสับสนในกฎของเขาเองว่าจะเอายังไงต่อก็เลยก,กลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อเหมือนเดิมเขาก็เอาอิสมาอิลีย呀 มาอิรยานี่เเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อในอิหมามนี้แล้วก็ไปสายของเขาอะนะแล้วอันี้มาอีกสายหนึง่งอาณา,าจักรเปอร์เซียหมายถึงว่าเกี่ยวดองด้านไหนราชวงอะไรนะฮัซา,า,านัยหมายมถึงอิหมามฮุเซนนู้นปะ อ๋ออันนี้ผมไม่รู้ว่ามีส่วนมีอันนี้อันนี้ไม่รู้ครับมีคําถามอื่นไหมครับไม่ไม่ทราบมีใครมีกันไทยไหมฮะนี่หมดคำถามยังไม่ไม่ใช่หมดคำถามว่าในในที่ถามเนี่ยหมดประโยคหมดประโยคสมบูรณ์ยังหรือจะมีอะไรต่อจะถามต่อ คำถามมีแค่นี้ใช่ป่ะในยิสูเอฟอยู่ไหนให้จัดบรรยายเรื่องสัญญาณใหญ่วันเกียร์มาคือเรื่องนี้มันยาวมากนะครับพูดนานยาวเลยเอ้าบางตอนเล็บบอกถามมาแล้วก็ตอบมาซะหน่อยสิสัญญาสัญญาณเล็กนี่เกิดหมดแล้วหรือแทบหมดแล้วอะนะสัญญาณย่อยเรื่องจีนาเรื่องอะไรอะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยที่ว่าในฮะดิษนบวีบอกนะครับส่วนสัญญาณใหญ่นี่ยังไม่เกิดเลย สัญญาณใหญ่นี่ยังไม่เกิดเลยแต่สัญญาณเมื่อสัญญาณเล็กหรือสัญญาณย่อยเนี่ยอะลามาตุสุกรอกับอะลามาตุนกุบรอนุอัชรอตุสานสุกรอกับกุบรอนเนี่ยอันเล็กนี่ที่จากนบีพูดไว้่างนวิชการบอกหุหมดแล้วดูแทบจะหมดแล้วอะถ้ามันหมดอันเล็กแล้วนี่แสดงว่าใกล้ก็ต้องรออันใหญ่แล้วเช่นไรบ้างอะเช่นมีเรื่องยัดจานมานบีอีซาลงมาอยายจุดมายจุด อะไรนะอ่าไฟต้อนผู้คนจากอะไรอาเินพยังทุงมชัชชัดมีธรณีสูบด้านตะวันออกด้านทิศตะวันตกแล้วก็ข้าบสมุทรอาหรับมีควันมาปกคลุมมีอะไรอีกนับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอ่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ละอันนี้ก็มีรายละเอียดนะครับมีเรื่องราวต่างๆ แต่ในฮะดีษนี่มันไม่ได้เป็นการที่นบีพูดในฮะดิษนี่มันไม่ได้เรียงนะบางเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะปฏิติดประต่อได้ยกตัวอย่างเช่นมีดัจจานมาก่อนและนบีอีซามาฆ่าอสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต่อกันอะการปรากฏตรงท่านอิหม่าม,มาดีด้วยมาปกครองด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละช่วงเนี้ยว่าใครอันนี้ผมผมจาไม่ค่อยแม่นว่าอันไหนใครจะมาก่อนแต่ว่าช่วง ของดัจจานเนี่ยมาก่อนแล้วนบีอีซาก็มาฆ่าอันนี้มาก่อนเพราะบางเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถปฏิบัติต,ต่อได้บางเหตุการณ์นี่ก็อาจจะอาจจะไม่รู้ว่าไหนก่อ,น,อนไหนหลังนะครับก็วันนี้ก็คงสรุปการบรรยายนะฮะจปิดปิดปิดบรรยายยังครับยยยครับก็ขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงท่านี้นะครับอิชาลหอมีโอกาสคงได้มาพบกันนครังต่อไปครับ Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.